ไอ้ซอกซอยพี่ว่าก็โอเคแล้วณจังหวะนั้นและจุดนี้ณจุดนี้และจุดนั้นทดสอบทดสอบฮัลโหลสวัสดีครับเจเรียวนี่หว่าเจเรียวมาแค่นี้ยังปั้นตัวละครต่ออีกเจเรียวนี่หว่ามันเต็มเต็มตึ๊งตึ๊งตึ๊งเราจะรับชาโดว์มาอีกคนมีเลนไหมสัก2คนอะเลน3แล้วโอ้หยิบได้เลยครับถ้างั้นหยิบเนี่ยบีชาโดว์ก็ได้ครับเนี่ยก็ไปได้แล้วพี่หยิบหน้าตัวก็จะบอกว่าหมาเล่นมันบังชาโดว์ให้ความกรุณาด้วยครับเขารู้จักผมมาเล่นมันบางชาโดพี่กินไม่ได้หมุนกล้องหมุนกล้องได้อยู่เอาเมาส์ชี้ได้อยู่แล้วมูแล้วมันบางหมดเลยอุ้ยมีคนเข้ามาเอาคนนั้นคือวอลล็อกผมวอลล็อกขอไปด้วยครับโอเควอลล็อกเราจิ้มได้ขอโทษนะคือเราจิ้มนานไม่โดนจริงๆอ่ะถามเขาแล้วบอกในเออร์สเตนใช่ไหมแสนมากเดี๋ยวเออร์สเตนแสนนั้นเขาทำหนึ่งฮิตบิ๊กเบลฮิตดูว่าหรอกหนึ่งฮิตบิ๊กเบลสกิลเดียวเขาทำแสนเก้าไงพี่อันนั้นแบบเอาลดสเปคจากเขาลงมาครึ่งนึงไงเหลือแสนเดียวพอไปรวมซาตานก่อนนะรับผมเดี๋ยวพี่ใจร้ายไม่เอบีเหรอก็เดี๋ยวค่อยไปเอบีทีเดียวผมเดินจ้ามีแบ็คสไลด์ใช่ไหมมันแบ็คสไลด์ที่ที่คนเยอะไม่ได้นี่คนมันเยอะเมาส์มันฉีโดนอันยองเข้า1หรือ2ได้เข้าเอ๊ะผมไม่ได้ลองเข้า1อ่ะเข้า2ผมเข้า2ครับ1เข้าไม่ได้ครับแบล็คแมจิกขายทิ้งใช่ครับใช่ครับต้องเปลี่ยนมาเป็นเดดิกใส่วันเดอร์ลิงนี่ไปหาแน่เดวิลลิงนี่ไปสวัสดีครับอุ้ยเกมเสียงดังมากเดี๋ยวกระแตกเดี๋ยวนี่ต้องเปลี่ยนกระแตกก่อนเดี๋ยวนะอีกเสียงไปก่อนมันสองจอรู้สึกที่มันจะไม่มีหัวคนหนึ่งครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เดินป้ายไปเปิดไข่ไปแล้วกันครับคือเราไม่ใช้ชีวิตเสียเวลานะครับเราจะไม่มานั่งเปิดไข่อย่างเดียวเดินป้ายด้วยเลยเดียวลือขู่นี่ไม่เข็ดนะโดนไปแล้ว200ฟองนะครับนี่ก็อีก200นะอีกเท่าตัวหนึ่งนะก็ไม่เอาละคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะฮะเอ้าตามมาไหนอยากเปิดนะแบบใจจะเปิดหลายทีนะแต่พอจะเปิดก็อุ๊ยอยากเวลก่อนจังเลยซื้อของเวลดีกว่าของเวลดีกว่าตั้งชนแก้วหน่อยครับซื้อให้นูธรรมดาต่อสั่งต่อสั่งขอบคุณครับไม่โทรก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้เติมเงินอีก1บาทเนี่ยเพื่อซื้อเงินไม่ได้เรื่องนี้นี่โห
พี่คิดดูว่าพี่ช่วยผมประหยัด1เซนนีเนี่ยในตอนนี้ในอีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้านี้พี่ประหยัดให้ผมไป 10,000 เซนนีนะปะบอกเลยนะพี่ไปเดินเนี่ยนี่ครับพี่เสียเพิ่ม400เซนนีใช่ป่ะประมาณนั้นครับประมาณนั้นเดินป้ายนะบอกเลยถ้าอยากชวนมีเงินไปอยู่บิ๊กเบลไว้เลยประมาณนั้นตอนที่ที่มาเดินป้ายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กลุ่มมรกรวันนี้ไงฮะคือไอ้คนนะที่ต้องมาเดินไอ้กล่าวว่าจะเวลตอนกลางคืนนะที่ต้องมาเดินนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะคือแบบว่ามันไม่มีตี้อ่ะอ้าวเดินป้ายกันอยู่เหรอครับเริ่มเลยครับสตรีมอยู่อ้าวเหรอโทษครับโทษนั่นเป็นไลฟ์คุยนะแค่บอกคือหาไม่ขี้เกียจว่ะวันนี้เปิดไข่เลยเนี่ยพอดีเลยพี่ถามกำลังจะเปิดครับยังกำลังจะเปิดว่าจะบอกว่าวันนี้เราจะไปลงมอสเกฟกันด้วยใช่ไหม AO แล้วก็เมื่อวานเมื่อวานฮาไปทีแล้วไงจะขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมมอสเกฟทำไมอ่ะขอเวลนะวันนี้มันมีหินแดงนะแดงลงอยู่แล้ววันนี้มันมีหลายดันอ่ะสำหรับใครที่ดูสตรีมอยู่แล้วสงสัยว่าเมื่อไรเปิดไข่นะครับไปแล้ว2ครับคืออะไรอ่ะไปแล้ว2เปิดค่อยๆเปิดไงเปิดไม่บอกนะครับอยากรู้ดูชื่อเอาเดี๋ยวชื่อก็ขึ้นแบบกระจายสบายอ๋อเซนิดันเต้ได้รับเดลิเวอรี่แบ็คเดลิเวอรี่แบ็คต้องมาไอที่แดงๆบนหัวใช่มั้ยไอ้แดงๆจริงอ๋อพอดีผมไอ้นี่ไงผม110แล้วไงผมไปหาซื้อถุงมือยายผมแล้วผมเดินตลาดไงพอดีเจอของ2อย่างเล็งๆไว้อยู่ไงก็เลยถามไว้ก่อนคืออันนึงก็ที่บอกอ่ะการ์ดกล่องดันทีเนี่ย1แล้วอีกอันนึงก็ไอ้นี่ไงโอพาราซอลที่มันเป็น AFPD 10ครับ4ป่ะ4ที่มันบวก10เปอร์ป่ะใช่ครับAD 10ครับเอ้ย AD 4ครับบวก10เปอร์ใช่ผมดู2อันนี้ว่าจะซื้อมาอันไหนดีทำไมพี่ได้อันไหนมาไม่ได้ซื้อสักอันเลยไม่มันบวกเท่าไหร่ต้องถามโอเปอเรซอฟบวกเท่าไหร่ไม่บวกเลยครับต้องบวกเองโอ้ยไม่คุ้มครับเงินไม่คุ้มราคาเท่าไหร่ฮะ 10M ครับแค่เห็นราคาเฉยนะโอ้ไม่คุ้มเลยครับไม่คุ้มเลยคือโอเปอเรซอฟเนี่ยครับเราจะคุ้มนะพี่ต้องซัดขึ้นอย่างน้อยบวก67อะครับถ้าใช้ยาวเนี่ยอย่างน้อยบวก10ครับคือมันเก่งในตีบวกไงอุ้ยนี่จริงๆเราแอบเปิดนี่ไปก็ดีนะเราต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมสมุดคูณเนี่ยใช่ไหมเราเก็บเวลยาวใช่ไหมสาธุให้มันได้นี่เถอะไอสัตว์ขี่รัวๆอ่ะโอ้พี่สมุดคูณเราก็ใช้ผมเก็บเวลกับไอ้นี่ไง MVP ไงสัตว์ขี่ไงสัตว์ขี่ได้ใช้เหมือนกันสัตว์ขี่เอามาใช้ในนี้เดินตามเอามาใช้เวลาเดินไปเป็นเรนเจอร์ครึ่งตัวนี่วันนี้ผมไปเวลาเทลคนเดียวเว้ยครับเอ้ยคนเดียวเหรอไม่อยู่ตี้อ่ะมันไม่เห็นมีตี้เลยครับผมก็เลยงงๆอ๋อเป็นช่วงกลางวันแล้วที่หาสุดไม่ใช่อะไรโดนเล็กไม่พอนะโดนโซนิกโบทีเดียวอ่ะอย่างนี้แหละครับภาพมันตัว4ตัวรวดเลยคอมโบประจำคือบอกเป็นศพยังหมุนอยู่เลยศพอ่ะผมต้องดูพอเหอะตายแล้วแค่นี้เด็กแล้วต่อด้วยโซนิคโบแล้วก็โดนจังเลยไอ้ลูกตาเนี่ยแม่งตีอยู่โดนลูกตาเสร็จปุ๊บแม่งลบเสร็จแม่งโดนโซนิคโบแม่งบอกแล้วลูกตาเนี่ยพี่ต้องคือเซ็งเลยอ่ะยึดไม่มันสปอนเกิดไงผมอุตส่าห์เลงแล้วว่าเอ้ยมันไม่อยู่ใกล้หรอกนะแต่พี่มันเป็นอย่างนี้แหละไอ้ที่บอกโอ้ยตัวอ่ะจังหวะเห็นที่ไปตามคำคืนนี่หนีครับผมวิ่งหนีเลยครับลูกตาหันมาใส่ผมนี่ผมวิ่งหนีเลยเฮ้ยผมวิ่งไม่ทันไงมันติดดีเลยไม่มากดวิ่งได้แต่กดเทเลพอร์ตดิวิ่งอันเดียวพี่ไม่ใช่เทเลพอร์ตวิ่งเนี่ยโอเคโอเคมีนะวิ่งฟรียังมีอยู่700อันเลยคิดเตรียมไว้ใกล้ๆมื
มีใกล้มือแล้วพูดถึงไอพูดถึงใกล้มือใช่ไหมไอมือก็โบ๊ะไงแล้วก็วิ่งกลับเมืองจากในดันเงียบเลยไม่วิ่งดำสิมันต้องไปวิ่งติดคือ3ตัวไหวเลย4ตัวเต็มนอนเลยแอ่งแม้งเลยพี่มีมันถือกับพี่มีจะเป็นต้องไปแทงเนี่ยจริงๆมีหนอนนี่ถ้าพี่จะใช้ยาวๆมันก็ได้อยู่นะแบบมันมีเนื้อมั้ยมันมีอยู่แล้วอ่ะพี่แค่กั้นใจตีให้ถึง7ซะงั้นอ๋อเสียใจแตกไปแล้วครับจริงเหรอแตกเล่มนะครับเออบวก6แตกครับไม่โดนเหมือนไหนเลยบวก6แตกเอ้าก็มีคนบอกว่าพี่บวกแตกไงนี่นะพี่เดินไปซื้อเดินไปกดเลยพี่ตีเท่าไหร่แตกไหมบวก6แตกใช่ไหมก็เป็น1 2 3 4 5 6ใช่ไหมครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไรเงียบกิ๊บอาหารทั้งนั้นได้ใช้อ่ะก็ได้ใช้อิน10อินสิบกินอะไรกินโชว์กินโชว์ไอ้2เล่มขึ้น5 8 9ไอ้ตัวอะไรมันอัดฟอร์ดวะที่นี่ไม่คือนี่ไงของเก็บเวลของลงดันเห็นไหมไป AB เงี้ยผมใช้ประจำเห็นไหมผมพกมาตลอดด้วยเห็นไปครับพกหรือกดได้ไม่มันพกตลอดผมมีเนี่ยมี5ใส่ไว้55ตลอดเห็นปะคนในฮอตบาร์ผมอะไม่ได้ดูไลน์เผื่อวันนึงผมต้องใช้ตลอดเลยแล้ววันนี้ลงได้ชัวร์เอ้าสรุปวันนี้ไอไม่ลงใช่ไหมไอลงแค่ AO เลยครับต้องไปออกไปออกไม่พอเทปต้องไปออกไปลุ้นไอเอาฮีโร่จะเราได้เสื้อทำไมอ่ะเอาก็ไปลุงเสื้อไงพี่ลุงเสื้อไม่ทำไมไม่ลงยานเดียวไปเลยอ๋อไอ้มีประกันเหลือแค่3ใบไอ้คนมีฝีมือมันน่าจะ90เปอร์เนี่ยคนมีฝีมือเขาเล่นแรงแล้วเขาไม่ล้มก็รอคุณละอายก่อนนะแล้วถ้ามันได้สัก90กว่าเนี่ยเดี๋ยวไอ้แปรนี่แป๊บเดียวเราค่อยมาลงดันก็ได้เอ้าเรนเจอร์ตายเฉยมันเลนเจอร์ตายที่นี่มันไม่มีตายเฉยหรอกโดนอะไรตายอ่ะยังไม่รู้เลยโดนคอมโบโหดป่ะที่ไอ้นั่นระเบิดตูมเสร็จแล้วไปโดนอีกตัวนึงไงที่กระเด้งโดนคาวงอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะซาตานเออไอ้ยานั่นแหละถ้าซาตานมันติดตายง่ายเพราะว่ามันมีตัวนี้ที่มันระเบิดแล้วตัวเรากระเด้งอ่ะไม่รู้มันจะได้อะไรพอเรากระเด้งเสร็จตัวแล้วเราจะไปโดนคอมโบนะอีกตัวนึงอัดคาบงมันจะมีแมกนัมเบรกอ่ะเออนั่นแหละนั่นโคตรแรงอ่ะโดนทีตัวลอยอ่ะกลับไปที่ไอ้เสาฮะพอตัวเรากระเด็นเสร็จปุ๊บกระเด็นไปโดนแกนคอร์สเงี้ยโอ้ยไอ้นั่นแหละตัวดำมันมีแมกนัมเบรกเอิร์ธเควกเออไอ้ที่มันโดนกลางพื้นอ่ะเป็นการเสียนะตัววาคิลี่จะมีเชื่อแอนคอร์สกับเมทีโอเอสเซาใช่ไหมเมทีโอเอสเซาเฮ้ยคำนี้ไม่ดีว่ะพี่ว่าไม่ชอบเงียบไม่ชอบอ่ะมันไม่โอเคอ่ะไม่เห็นขึ้นอะไรเลยอ่ะทำไมเงียบจังเฮ้ยพี่โหเงียบเงียบกดอีกสองทีเฮ้ยสถีมาแล้วจริงเหรอนี่มันเกิน20ไปแล้วครับ20แล้วครับหมดแล้วอันนี้แค่พอแล้วอ๋อถ้าเกิดแพ้ยอดวิวแพ้ถึงอะไรนะไม่มีรอบหน้าครับไม่มีหมายถึงตัวไอวียอดวิวถึงอะไรแชร์ถึงอะไรไม่มีกิจกรรมอะไรทั้งนั้นแจกไข่ฟรีไงแจกยังไงผมแจกไม่ได้แจกโค้ดเพียวลิขุกฟรีเอาเติมไปก่อนขอบแล้วนี่เอาได้ไอ้นี่เบสซิ่งเหรอเอาไม่ใช่ผมแต่ยังจะบอกว่าปาร์ตี้เรานี่สกิลมันอลังการมากนะครับมันแบบเยอะแยะไปหมด
มันขึ้นเออร์เลอร์อ่ะเดี๋ยวขอเข้าใหม่ก่อนไอคลิกเดินๆเอาแค่นั้นแหละครับมันมีปลดชุดด้วยเหรอในไอเนี่ยมีครับมีปลดเสื้อครับโอ้เพิ่งเคยจะโดนเนี่ยน่าจะโฮเดมินโอ้โฮเดมินโฮเดมินกินปลาบ่อยๆเนี่ยหมาเหรอกินหมาปลดเสื้อเนี่ยกินหมาใหญ่อะกินหมาใหญ่ที่ตายบ่อยๆนี่หมาปลดเสื้อแล้วก็ไม่มีท้องบันเบาชุดนี่เบาอย่างเห็นได้ชัดเฮ้ยสตางค์ได้ข่าวว่านายมีนี่นี่ว่ามีดหนอนบวก7นี่ว่าขายพี่เปล่ามีดหนอนบวก7เหรอครับครับยังอยู่ครับขายเปล่าขายเปล่าเอาบวก4ไปเทิร์นได้มั้ยบวก4ไปก็คือซื้อมาใหม่อ่ะมันไม่มีใช้ไงก็เลยซื้อบวก4เอางี้นะพี่เอางี้พี่ดูพี่เดินไปดูในพรนะพี่แล้วเจอเท่าไหร่นะผมให้พี่ลบ 3M อ่ะบวก7ไม่มีขายนะมันมีแต่บวก8อยู่30กว่า M อ่ะ31เอาราคานั้นลบ 3M ได้มั้ยมันก่อนหน้านั้นได้เว้ยเสือกเอาไปซื้อนี่ล่ะไม่น่าใช่ราคาบวก7อ่ะอยากได้บวก10อยู่แต่บวก10มัน 80M มั้งก็เลยแบบพี่เห็นเขาใส่การ์ดมา 100M มั้งเขาใส่มากับอันนี้พี่เขาใส่มากับคอนเทนต์รูทต้องการมั้งอ๋อนึกว่าใส่เดฟถ้าใส่เดฟ 100M นี่ไอ้ปลาเคนให้มันเลยแล้วพี่เอ้าเปล่าไหมไม่ถึงบวกนี่ไงเดฟเขาใส่เดฟเขาใส่ไอพิกเดฟอะไรไอ้อันอาร์มี่หน่อยก็ได้พี่มันก็ได้เหมือนกันค่าเท่ากันอ๋ออ่าใส่ที่มีดหนอนอ่ะน้องว่าจะคุ้มกว่าด้วยเพราะว่าสามารถไปใส่มีดสีรูได้ไงเปลี่ยนไอ้ปิ๊กไปใส่มีดสีรูเวลาจะตีพวกไอ้เด็กน้อยๆอ่ะไอ้ปิ๊กมันไร้ประโยชน์อ๋อใช่ทำไมเขาต้องใช้การ์ดอะไรแพงกันจังเลยทำไมเราใช้การ์ดถูกๆเดี๋ยวนี่คือม้าเหรอยังไม่มาการ์ดถูกเหรอการ์ดมีเล่มหนึ่งการ์ดเองแม่งหายากพอการ์ดบอสเลยเอาเซิร์ฟไม่มีถึง4ใบหรือเปล่าไม่รู้เลยดีแต่ก่อนไม่กี่พันวะเขาเดินไม่รอหัวเขาเดินไม่รอหัวตี้เลยเอาอันดูไอ้เหี้ยเขาเดินก็เดินไอ้นี่ว่าไปแล้วถ่ายด้วยแบบไอ้นี่คือต้องบอกข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลังพอข้างหน้าเดินแบบหัวตี้ยังไม่มาเลยเดินซะแล้วใช่ไหมไม่ถ่ายตัวแบบคนเดินป้ายแบบไอ้นี่ไม่รอหลังนะประมาณว่าปิดบัฟหน่อยพอบัฟเสร็จปุ๊บหายไปครึ่งตีแล้วหรือเราต้องเปิดตามไข่เขาอะแบบว่าเขาเปิดปุ๊บเราเปิดตามอะไรเงี้ยแต่มันคนละไข่กันอ้าวทำไมมันอ๋อไม่ใช่อันนั้นเฮ้ยเดี๋ยวรอไอ้โซดิโกอีกแล้วอันนั้นไข่กระทิงทองวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดนะพี่อ่ะฮะโรลลิ่งเฮ้ยเขาเปิดเยอะเราเปิดแซมได้ไหมเขาเปิด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันเงียบจังคือแบบไอ้ที่มันต้องโชว์มันมีแค่3อย่างใช่ไหมเรียกว่าตัวไหนวิงตี้ก็โชว์มันวิงตี้มีต้องมี4อย่างนี่5อย่างนี่ไงได้แล้วไปใจพอกดดิกดไปเขาพร้อมไปทุกคนเขาได้หมวกแล้วไงเดี๋ยวเราเผื่อได้นี่กระเป๋าอะคาฟ้าเบลจะหายได้อีก1นาทีเดี๋ยวถ้าพี่เปิดเล่นระหว่างทางพี่จะน้ำหนักเกินนะเนี่ยถึงได้เก็บของเขาถ้าเป็นไงให้หยิบคาป้ามาเอ๊ะผมติดเคิร์สจากอะไรในลาเทลมันมีตัวอันยิงเคิร์สได้หรอนี่ครับอีซิล่าอ๋อไม่เคยโดนเลยมีแต่ของไม่เคยโดนทีเพิ่งจะแม่บัมบูที่นี่เนี่ยพวกผมบูจนโดนมันยาวอ
พี่ตองจะไม่ค่อยเห็นไอติดเลยเพราะว่าไออับละแกเลยไปอับละส่วนใหญ่ทุกคนเห็นทีตายแล้วกันโดนโซนิคโบโดนเล็กเสร็จโดนโซนิคโบต่อเลยนอนถ้าเธอไปตามที่นู่นนะใส่เสื้อโกสติ้งกับมาร์คเดลลิงน่าจะยืนคนดูคือแบบทำของด้วยเหรอไม่ได้ทำพระไม่ได้ทำตัวพระนะน่าไอริคมีอะไรที่โบด้วยไม่ค่อยโดนหรอกไลนิ่งเหรอไม่ได้จูเหรอไม่รู้ไอ้ไม่มั่นใจมีท่าเลยป่ะเออทำออมปังเออไอ้นั่นใช้อ่ะไอ้ลูกตาพอลูกตามีจูอ๋อเขามีตีนี่ว่าก็มีก็แอบเลยนะตีก็ยืนประหลาดมากเลยยืนตรงบันไดผมคิดว่าบันไดปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวพระเยอะชิบหายเลยไอ้ตี๋วะตี๋หรือพระดูดคือสุดท้ายประมาณ6คนอ่ะอุ้ยนี่อันนี้ผมเปิดไมค์ใช่ไหมเนี่ยคือทุกคนเย็นชากับผมมากทุกคนจะไม่คุยกับผมเลยฮะคุยอะไรนี่ผมรอดูไม่เห็นกดไลค์อะไรเนี่ยมีแต่คนอื่นกดมันคือจะกดทีเดียว200เหรอฮะไอ้เราเปล่าเรารอดูว่านายแบบกดทีเผลอไงเราก็เลยรอดูทีเผลออ๋อทีเผลอหลายดอกแล้วครับแต่จะตั้งใจกดแทนละไม่เห็นได้อะไรเลยไงเราแอบก็ได้เบสิ่งเราแอบกดไอเทมก็มันก็แอบมาเหมือนกันอันนั้นไม่มีเบสิ่งใครมันตอนแรกที่ผมบอกตกใจครั้งแรกไงมันไม่มีผมแบบโคตรเซ็งเลยผมกดไป40แล้วนะผมยังไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยผม200ก็ได้100ไปแล้วนี่ได้หมด2ใบผม100กดไลค์ต่อผม100ได้2ได้ไอ้ตัวน้องเทอริถูกเลย2ใบแต่ตามมาจะไป200เพื่อเอากระเป๋าไอ้จิตโหไม่มีเลยสักผมว่าเราพยายามเปิดข้างล่างนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดข้างบนเดี๋ยวจะจุ้งยากไม่มีสมาธิเอ้าเหมือนยังไม่ครบมันจะขึ้นข้างบนอยู่แล้วนะโอ้โหคืออีก4ฟองเนี่ย1 2 3 4เอลิเมนต์ครบเอ้าเอลิเมนต์ครบเฉยยังไม่ได้อีเมลเมื่อกี้พี่ต่างยืนใจเลยว่าธนู2 3ตัวครับธนูตัวนี้โอ้ยโดนลูกหลงไม่ตีลูกตาเลยลูกตามันดีไอ้นั่นเผยเลยแน่นอนครับเกือบซวยวิงลูกตานี่ของเกียร์ไฮโดรเฮเตอร์พี่พยายามมองวิดีโอดีๆถ้ามันเผยลูกตาเม็ดนึงมันเผลอเกิดเลยกดวิ่งมากเลยวิ่งที่ไม่ใช่เรือพอร์ตอ่ะกดไปเลยอยู่ข้างๆเลยแบบอยู่ข้างๆเลยนะไม่ได้ยุ่งอะไรเลยเสื้อหลุดอีกแล้วไม่ใส่ก็ได้ว่าเสื้อขี้เกียจแล้วจะเก็บโยนค้างแม่งใส่เถอะพี่ใส่เถอะใส่เถอะหลุดแล้วไงออกเข้าใหม่ไงออกเข้าใหม่แล้วก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวกันทับหายพี่ก็หาจังหวะดีๆก่อนค่อยออกเข้าใหม่ดูหนึ่งให้ดูอันนี้สาธิตการเดินป้ายให้ที่ถึงกิจการแล้วเขาเดินไปกันหมดแล้วฉันว่าไอ้พวกข้างหน้าให้มันรอข้างหลังมั่งวิ่งอย่างเดียวเขาทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เขามารอดูผมจะรอดูขึ้นชื่อหรือเจ็บปวดผมว่าจะดู 5% หรือเปล่า 5% อะไรแค่ไหนวะจริงๆแค่ถ้าแลบผ่านซาตานผ่านก็ไม่น่าจะเสีย 5% แล้วสบายฮะถ้าแบบไม่จ้าเอบอสที่มังกรนะมีหลายที่เลยพี่ที่จะเอ๋อะที่วันนั้นเจอไอ้เขาเจอนะเจอใครอยู่ดิเฮ้ยทำไมตัวมันใหญ่จังวะแล้วเกิดตรงเขาแบบสร้างตี้มาโคเลยนะไอ้เหี้ยไอ้เราก็เห็นไฮโดรแลนเซอร์เยอะๆว่าจะไปเก็บ
เอ้าทำไมมันเยอะจังวะโอ้วดเยอะเอ๊ะวดมันนั้นตั้งเก็บตกวะอันนี้คือวิทย์พี่ตังหลุดหรืออะไรครับเอาครูมาทีหลังสุดไงจำได้ไหมเอาวิ่งบอกเอาพิมพ์บอกอยู่ว่าขาดหนึ่งขาดคืออะไรเนี่ยเวลเวลได้ทีละ2เปอร์แล้วก็ตาย2เปอร์ตายยังขาดตัวไหนอยู่ไหมพี่ตายสิยังไงอีนี่ไงเนี่ยเออครบแล้วอันนี้ผมเคยไปดูให้ตายท่าเดิมด้วยนะท่าเท่ฮ่าโดนโซนิกโบตายเหมือนเดิมเลยชีวิตขึ้นขึ้นได้ครับขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ประสบคิวหนึ่งบัตรทันชนะอิลิมเบียน่าจะไม่เป็นไรมั้งเออข้างหลังข้างหลังข้างหลังเดินไม่ออกไปแล้วครับเอ้าแล้วทำไมตอนนั้นติดอะไรกันเคซิวเข้าหลังครับอ๋อมาหมดยังเคซิวได้เคซิวข้างหลังไปแล้วครับจะไปยิงไหมได้เจ็บเปอร์ตายได้เจ็บเปอร์ตายสองรอบเลยที่ต้องไปมีตี้ฮะมีตี้แล้วครับเอลิเมนต์เอลิเมนต์คู่เลยอ่ะครบแล้วเอลิเมนต์วิวิของใครขออนุญาตอยากได้ของธนูธนูกับนี่ยอมยิบก่อนไอ้หยุดหยุดนะของเขาของเขาอย่าเฮ้ยเพื่อน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 โดนเพื่อนเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนเป็นยังหลับพวกคุณโอ้หายไปแล้วเอาตายเหรอไม่ได้หายไม่ได้ตายอยากได้ของมันเอาไปแล้วตะกี้เห็นใส่เลยมานี่มานี่มันอะไรบิ๊กคอร์ดโบเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของตกไอ้ที่ธนูแดงป่ะใช่ครับใช่มันดียังไงเหรออันนี้ผมไม่ค่อยรู้หรอกเอาไปเอาไปแลกไงครับแลกอะไรอ่ะแบบง่ายครับไปไม่ทันไปเดี๋ยวใช่ไหมไปตัวหลังใช่ตัวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวโอ้วิ่งหนีเลยเดี๋ยวเอาเรียบร้อยว่าจบยังพาวเวอร์เสื้อผ้าด้วยโอ้ปัจจุบันตัวอะไรบอกด้วยนะไซเรนมองเห็นฉันนี่วะยาวเลยวิ่งหนีเนี่ยอยู่ตรงไหนอะตรงกลางพี่อยู่ทุกที่เลยไอแอบไปรู้แวร์อะอาจารย์ได้มันได้เดี๋ยวมาไกลต้ามาไกลต้าครบแล้วมาไกลต้าครบแล้วพี่ผมไม่ได้เลยเลยนั่นแหละไอ้เหี้ยผมมีนาวิ่งตายมาอีตอยมาไอ้น่าจะเหลือแค่เซเลนกับฮาวเวิร์ดดูใครใครมาใครเข้าเมย์ครับตายไปแล้วฮาวเวิร์ดมาผมยังใครอีกหนึ่งนะฮาวเวิร์ดใครล้มใช่หรอปะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกซื้อไอ้ไม่หมดไปแล้วกันเขาเริ่มทำกันหน้าแล้วนั่นเซซิลนั่นไม่ต้องฆ่าก็วันจันทร์เดี๋ยวผมก็ได้ทำงานแล้วโรงเรียนเปิดแล้วอ่ะเป็นเรื่องดีไหมครับไม่ใช่หรอ
็เรื่องดีนะแต่บังเอิญแบบด้วยความอยากเวลไงผมสาเติมตังค์ไปซื้อคาราเบลมาไว้เก็บคิดมากพี่เวลแค่ว่าเราชั่วโมงสองชั่วโมงไม่หรอกเอาจริงบอกเลยนะพอเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวผมจะเวลทุกวันเลยนะปีเทอมไม่เวลหรอกขี้เกียจไงมีเวลาเล่นเกมกับเพื่อนไปคู่เลยนะโอเคจะเล่นครบแป๊บนะขอเช็คก่อนไม่เสียงแล้วไม่เสียงแล้วน้องน่าจะครบแล้วเซซิลครบเคเคครบอะหนึ่งอะหนึ่งอาวุธหนึ่งเออคอร์สหมานี่มันหมดวันไหนครับอาทิตย์หน้าป่ะครับใช่ครับอาทิตย์หน้าแค่ขอยืนดูนะครับใส่มือใหญ่สองข้างดีครับไม่ดีครับควรจะใส่อะไรข้างครับอาเคมีโกไหมครับร้อยยี่ห้าก็ฝ่ายข้างไกลก็ใส่มือแมวเทเลพอร์ตก่อนก็ได้พี่ใส่อยู่ไงเอ้ยผมจะเปลี่ยนแล้วมือแมวเทเลพอร์ตมันเชยแล้วคิดว่ากิจกรรมคอร์สฟ้าจะมาตอนไหนครับอยากไปเคออสคอร์สฟ้านี่ถ้าให้ผมเดานะตามความรู้สึกผมนะน่าจะต้องมีอย่างน้อยเดือนนะครับโอ้ยติดแข็งแต่มันใบไปแล้วน่าจะช่วงสงกรานต์ครับน่าไม่ครับอย่างน้อยน่าจะประมาณเดือน7ครับยกเว้นเขาจะใจดีแบบเอากลับมาให้นะปล่อยกูไปแล้วเกือบตายข่าวไม่ชัวร์เราไม่พูดดีกว่าครับไอ้มันเขาถามไงแล้วก็มันโอ้ไงไม่มันมีข่าวอยู่แต่มันไม่ใช่ข่าวชัวร์นะแค่มันวิ่งจะหมดผมไปโบวิ่งหมดกันเนี่ยเกิดอะไรอันนี้พอคันหนึ่งพอคันมาหนึ่งเฮ้ยพอคุยหลังพันหนึ่งไปละเราฆ่าพระตัวนี้แทนได้ไหมเด็กขบวนเขาเป็นบีชอปแล้วไงเราต้องการไฮพีแล้วให้มันติดชื่อไม่หรอมันให้ฆ่าชื่อตัวละครเนี่ยไม่เขาอันนี้พี่เขาหมายถึงตัวละครบีชอปยืนอยู่โอ้มาเป็นคู่เลยแอบเจ็บเอ้าเพื่อนตายไปช่วยดิไหมเนี่ยไปช่วยก็กลัวอะไรมาเดินอ่ะโยครับไอเวลอยู่ตัวเดียวตอนนี้ไอจะเล่นให้มัน175ให้ไว้ที่สุดฮะไงคือไปไหนก็มีแต่ธนูไม่รู้จะเดินยังไงเลยต้องเคทำไมเราไม่เจอพาร์ททีจะย้ายฝั่งไหมย้ายเจมาคือเขาคบกันแล้วไงเขาเลยใจเขาพวกเขาคือไม่อยากย้ายกันนะพวกเขาไปรอไหมถ้าเราวินตี้เอาได้ไหมมีตายไปแล้วขาดช่างหักเมื่อกี้มันเคเข้าสองตัวไงผมมันต้องวิ่งหนีขาดพระใช่ไหมเมื่อกี้พี่ขาดพระใช่ไหมหนึ่งใช่พี่ตังก็ขาดถูกไหมครับไม่ขาดที่คบแล้วพี่ตังไม่ขาดงั้นพี่ตังส่งทุกคนไปแล้วเอาหัวตีให้พี่สตางได้ไหมแล้วให้พี่ตังกดวิงตีแล้วเดี๋ยวไอ้กับพี่ตังเดี๋ยวช่วยกันพาตัวเดียวน่าจะไวกว่าอย่างนี้นี่ลามาครับขอบคุณครับกลับมาเรื่องที่เราต้องทำสมาธิเปิดไม่ได้เมื่อกี้เรื่องคอร์สฟ้าใช่ไหมคืออย่างนี้ครับอันนี้จะตอบไม่เสร็จเลยคือคอร์สฟ้าเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ตัวเกาหลีเนี่ยครับทำขึ้นมาทุกปีเนี่ยครับไม่ใช่เกาหลีหรอกทุกเซิร์ฟเวอร์ดีกว่านะครับทำขึ้นมาคอร์สปีมันเพื่อที่จะดึงผู้เล่นกลับอะครับ
หรือไม่ก็บังคับให้ผู้เล่นที่แบบว่าตันแล้วอ่ะให้มาเล่นตัวละครใหม่นึกออกไหมคือถ้าตัวละครเราอยู่เฉยๆนิ่งๆครับเขาจะไม่ได้เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ไงนึกออกไหมเดี๋ยวคนก็เบื่อแต่ถ้าหากว่าเขาบังคับให้เราปั้นตัวละครใหม่ได้อ่ะมันจะทำให้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีการตื่นเต้นแล้วก็มีการหมุนของมากขึ้นนะครับซึ่งถามว่าถ้าหากว่าจัดบ่อยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คนก็ไม่อยากปั้นไงก็มันปั้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับมันมีบ่อยมากอะจนแบบไม่ต้องรออะนึกออกไหมครับอารมณ์แบบพลาดเดือนนี้ไปปุ๊บเดี๋ยว2เดือนหน้าก็ได้ปั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องจัดห่างๆครับอันนี้เสียงเกมใครเข้าเนี่ยพี่ตะไอพี่ต่างเล่นอยู่ไอริสมานานแต่ก็ยังไม่ชินกับราคาของสักทีเลยเมื่อวานไปดูคอสปีเสื้อเหลืองไม่ออฟ 68M วันนี้ดูไอริส 280M ไม่ออฟด้วยเหรอโอ้โหขายยากเล่นไอริสนะฮะก็ไอเทมที่มันเป็นของแท้สี่พีเสื้อไอริสมันหายากแล้วป่ะเพราะมันไม่มีในมาเรนโดหรอกคุณพี่เสื้อมาบิกินเนอร์ครับมาทำขายครับพี่อ๋อขายบิกินเนอร์มันก็น่าจะหายากแล้วมันน่าจะเพราะว่าไปซื้อจริงจริงพูดเสร็จเรื่องนี้ปุ๊บกดขายไป1 2 3 4คือแบบคือสะอาดไรวะคือมันต้องได้ป่ะเนี่ยมันไม่เราอย่าเอาความคิดเนกาทีฟมาใส่เราจะโอ้โหโดนเต็มๆไม่ว่าเราจะเปิดได้อะไรเราจะนึกแต่เรื่องดีๆนะครับยิ้มรับกับสิ่งที่เราจะได้มานะครับสายฟรีเล่นสายฮานุแรกๆลำบากไหมครับลำบากครับผมมันลำบากเพราะว่าสกิลที่เราใช้เนี่ยครับมันก๊อปคนอื่นมาหมดถูกไหมเวลาเราก๊อปคนอื่นมาเนี่ยมันใช้ SP 2เท่าครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีดูด SP เนี่ยค่อนข้างลำบากครับถ้าบอกว่าสายฟรีเนี่ยไอ้พวกของดูด SP เนี่ยมันจะไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยนะครับเอาถูกๆนะในตัวเดี๋ยวนะเปิดของนี่เอาถูกๆนะครับถูกๆคือมัฟมังกรอ่ะในตัวนะมัฟมังกรครับแต่ผมไม่ได้ใส่นะอันนี้มันจะเป็นมัฟมังกรครับแล้วก็ต่อด้วยไรเวิร์ดหรือไม่ก็รูนไฮแบนครับซึ่งรูนไฮแบนถูกกว่าแต่ถูกกว่าก็ยัง400 500ถูกมั้ยคือ400 500มันก็ระดับนึงอ่ะครับสำหรับสายฟรีนะที่ต้องแบบมันนั่งฟาร์มเงินมาซื้ออ่ะมันระดับ 30-40 เมตรครับแล้วเราใส่2ชิ้นนี้ใช่ไหมเราได้แค่2เปอร์เองนะครับ2เปอร์นี่ก็ยังไม่พอเลยเราต้องใส่คอร์สอีกครับให้เป็น3เปอร์นะครับอย่างน้อย ใช่ซึ่งคอร์สมันแพงซึ่งตัวคอร์สเนี่ยเป็น โอ้ยวันนี้ซึ่งวันนี้คอร์สมันเป็นตัวแพงเลยครับทุกวันนี้เอาให้ถูกสุดเลยผมว่า1,000แต่น่าจะหายากๆนะน่าจะหายากดีกว่าน่าจะได้ส่วนหัวดูด SP มาอันนึงแรก Shadow นี่3เปอร์ก็ไม่พอนะครับถ้าใช้ Arrow เนี่ยต้องประมาณสัก4เปอร์ด้วย4นี่ก็ประมาณ2,000อ่ะ 2,000 นาทีไปแบบถูกที่สุดเท่าจะใช่แต่ถ้ามีงบก็ทำก็คุ้มครับมันระยะยาวเผื่อจะเล่นตัวอื่นด้วยใส่สกิลทุกตัวใช้หมดใส่สแปมสกิลอ่ะซึ่งใส่สแปมสกิลนี้มันจะบอกเลยว่ามันจะเป็นเมตาในยุคต่อมาเขาจะอันนี้แต่สกิลกันหมดเลยครับเขาจะของจะอวยสกิลหมดเลยให้ทายเกมอะไรออกไข่ทุก2สัปดาห์เกมดีที่เรารักไงครับROTTT โปเกมอนออกไข่ทุกวันอันนั้นออกไข่ทุก5นาทีไม่ถึงแล้วจะคิดว่าออกไข่มันดาวมาแต่ว่าถ้าดูจากความเร็วลืมโทษตัวเองไม่ได้เล่นพระจะกด AB แม่งอยู่ดีปั๊มพอดล้วนๆเอ๊ะแต่มองในแง่ดีนะครับชาโดว์เรามาถึงจุดที่ไม่ต้องการอะไรในไข่นะแล้วหมดแล้วของที่เราอยากได้ในไข่อะถ้าจะได้อยากได้นะ OCP แล้วซึ่ง OCP นี่แล้วแต่ใจคนแล้วฮะว่าจะจัดได้หรือเปล่าสภาพยันเลยครับดาบสามสีลงไข่เฮ้ยเอาดาบสามสีลงไข่นี่โกะเดี๋ยวหลุดไหนผ่านหลุดไหนผ่าน
คนขาดไม่มีคนขาดไม่ทันแล้วมาแล้วเฮ้ยเปลี่ยนแมปเหรอเปลี่ยนแมปไม่ได้ขายยังเหลือ1 2 3เอ้ยยาเด็ก10ยาเด็ก10ดีผมทำไรหลอดได้จากยาเด็ก10ไงเห็นป่ะมียาอินเห็นป่ะตัดขี่อีก1ความหมายเราคืออะไรนะเฮ้ยพี่เราอย่าใส่ความคิดแนวลบเชิงลบความคิดเชิงใช่ไหมเราจะปั๊มยาไอ้นี่ครับไว้ลงดันเย็นเนี่ยความคิดเชิงลบเนี่ยมันไม่ดีครับกับสุขภาพจิตเรานะครับเราต้องเป็นคนที่คิดบวกไว้ตลอดเวลานะครับจะเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเจอคนแจมเนี่ยเล่นเต็มที่เขาแค่อยากจะช่วยเราเก็บเวลมันตายไวขึ้นทรัพยากรหมุนไหลได้เวียนมันได้แมพมากขึ้นกรอบคำพูดมันพูดเลยปะวะโอ้ยไปแล้วไม่รอเอาของที่มีเซิร์ฟเลยนะครับตีทองเคออสอยู่ที่ตก600ถึง 1,000 ไอริส 25,000 เหรอ35M ครับใช่ใช่ครับปีทองราคาประมาณนึง300ก็หาได้นะปีทองปีทองไปทองเคออสนี่3-400ก็หาได้ผมเล็งๆเหมือนกันเพราะผมไม่มีคอสตูมส่วนนั้นพอดีเลยมันเป็นของลิมิเต็ดที่ไม่ลิมิเต็ดไม่ใช่มันก็ใช่มันหาไม่ได้แล้วนะคุณคือพูดไงดีอ่ะไอริสมันรวมแบบตอนแรกเปิดมาครับมันเป็นอันนี้ก่อนปะคือมันเป็นแบบเซิร์ฟโลกิใช่ไหมครับตั้งต้นนะแต่แล้วโลกีเนี่ยคือเซิร์ฟที่3มันคือเซิร์ฟที่3ที่เปิดมาในเกมเนี้ยแล้วความรู้สึกของคนที่แบบรอเล่นนะครับที่เขารอเล่นนะเขาแบบประกาศเกมเปิดเอ้ยเกมเปิดจะเปิด2เซิร์ฟนะครับจะเป็นอะไรนะเคออสกับพอใช่ไหมพอมันมีแค่2ช้อยอ่ะคนก็จะลงแค่2ช้อยใช่ไหมแล้วเวลาไปชวนเพื่อนเฮ้ยเล่นป่าไปลงเซิร์ฟไหนกันอะไรเงี้ยพอเราคุยเขาคุยกันปุ๊บปรากฏว่าทดสอบเบต้ามาปุ๊บโอเคเอสปุ๊บเขาบอกว่าไม่ไหวต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มก็กลายมาเป็นไอโลกิขึ้นมาใช่ไหมฮะนั่นแหละครับมันทำให้แบบว่าคนที่เขาเทใจไปลงเซิร์ฟเวอร์ไหนเรียบร้อยแล้วอะเขาก็เลยไม่ตัดสินใจว่าจะไปเล่นเซิร์ฟใหม่จะต้องมีแต่คนที่แบบไม่ได้มาทดสอบหรือว่าคนที่แบบเอ้ยเดี๋ยวรอเซิร์ฟเกมเปิดค่อยเล่นก็ได้อะไรเงี้ยเราค่อยไปเล่นที่นี่ดีกว่าเนี่ยคนจะได้น้อยในเกมนี้การที่คนน้อยเป็นแปลว่าของน้อยลงนะครับทั้งของที่ซื้อและของที่ถูกขายของฟาร์มของซื้อของแคสเนี่ยน้อยลงไปด้วยครับมันทำให้ราคาจะดีดมากขึ้นแล้วพอราคาดีดทุกคนก็จะกะว่าโอ๊ยไม่อยากซื้ออ่ะมันแพงไปพอมันไม่อยากมันแพงไปคนเล่นไม่ได้ก็จะเลิกเล่นครับแล้วก็จะยิ่งดีดมากขึ้นเรื่อยๆคือคนน้อยก็ยิ่งหายากอ่ะอืมดไดมอนด์ดัสสวยกว่าของเศษไอ้ของสกอร่าป่ะใช่ๆของซอสเลอร์ซอสเลอร์ยังสวยอ่ะเว้ยแม่นสวยมากเลยมาเมื่อกี้มาครบเลยทั้งสองให้มาทั้งไอ้นี่เลยไหมทั้งสองเลยครับจ็อบทีของเขาแล้วเอ๊ะผมไม่มี AB เนี่ยไม่เถอะนี่เดี๋ยวนี้ไอ้พวกโคโรนาเลยนะพี่ AB หายอะไรหายกดแม่งแอดกับ Shadow Auto Spell อาชีพไหนทุนเยอะกว่ากันครับแอดครับแอดครับแอดครับคือปัญหาของแอดนะครับผมไม่แน่ใจว่าแบบแต่ละคนจะจบแค่ไหนใช่ไหมแต่แบบปัญหาเลยอ่ะเอาแรงสุดชีวิตนะครับเขาจะเล่นสายมีดครับเพราะว่ามีดเนี่ยมันสามารถแบบไปใส่การได้หลายใบใช่ไหมแล้วปัญหามันจะมาเต็มเลยครับมาแบบเต็ม SPD ถ้าอนาคตมันจะไปจบที่สายการตาขนาดไซส์อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยครับปัญหาค่าบำรุงในการเล่นอย่างเช่นแบบพวกอะไรนะยาแอดอะไรเงี้ยเต็มครับเอาจริงๆอ่ะแค่ยาแอดเนี่ยพี่ตัวปัญหาบอกเลยสายปั่นนะเล่นง่ายแรกๆเล่นแรกๆจะสบายมากเลย
ทั้งของถูกทั้งอะไรต่ออะไรดีหมดเลยแต่พอมันเริ่มปั่นโดยไม่มียาแอดไม่ได้สักประมาณ130-140เนี่ยคุณจะสิ้นปืนทุก1นาทีอ่ะคือ Shadow Auto Spell นี่ฟังดูแพงนะครับแต่แบบถ้าใจเราจะเล่นแค่ไหนมันอยู่ที่เราครับจะเล่นแค่ไหนถ้าหากว่าจะเอาท็อปเลยเอาแบบแรงๆเลยอ่ะมันแพงอยู่แล้วครับทุกอาชีพมีแพงนะครับทุกอาชีพมีแพงของมันนะครับเห็นเลนเจอร์ถูกๆเล่นแรงใช่ไหมมันมีเวอร์ชันแพงของมันนะครับปะแต่ถ้าเอาถูกเลยนะว่าไอ้เลนเจอร์เนี่ยทำไม่ถูกได้กับไอ้ฮาร์โดออโต้สเปลเนี่ยทำไม่ถูกง่ายของอันเนี้ยถ้าคุณคิดว่าใช้เงินน้อยจริงๆแล้วฟาร์มได้อะไรได้ของอันเนี้ยดีเข้าท่าส่วนถ้าใครคิดจะเล่นคอร์ทัลเมเนสนะครับบอกไว้ก่อนนะแพงแน่นอนนะของเอ็นเกมอะแพงแต่ของเก็บเวลถูกเป็นสายที่ถูกที่สุดเวลาเก็บเวลต้นทุนน้อยถ้าดันจะลงดันอะดื้อดันจะลงดันทำเป็นเมดอะแพงของดูด SP ก็ต้องมีนะของยืนแทงก็ต้องมีนะเพราะว่าต้องเข้าไปจิ้มใกล้ๆนะแล้วก็ที่สำคัญเลยมันจะไปแย่งมีดกับกิโยผมเวล116อิน100นึงแล้วใส่หมวก100บวก4คือหมวกเขียวนี่ใช่ไหมอัพมังกรฮอตดูด SP แอโร่ยังดูดไม่ทันเลยครับคือมันเป็นปัญหาที่แอโร่ครับคือแอโร่เนี่ยเราเห็นยิงมาเยอะๆใช่ไหมไอที่เห็นนะครับโดนตัวละฮิตนะครับอย่างนั้นมันเป็นบันเดิลดาเมจอะดาเมจชุดอะครับสังเกตว่ามอนเวลาโดนใช่ไหมมันแบบเสียเลือดไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าตัวฮิตอะมันเด้งขึ้นมาตัวละ3ฮิตพี่ตัวละ3ฮิตมันแยกขึ้นมาเฉยไปถึงมันเป็น1ฮิตมันมี1ฮิตที่นับคือตัวแอโร่อะมันเรียกไปนับเป็นแบบบันเดิลดาเมจได้ครับไออย่างแอโร่ตอมเนี่ยเวลายิงปุ๊บมันจะจิ๊บจิ๊บจิ๊บ12ฮิตใช่ไหมอ่ะสมมติอย่างไทงเกอร์เนี้ยเห็นยิงที่เบียร์นะที่เบียร์มันจะจิ๊บจิ๊บ12เมื่อกี้พูดอะไรเมื่อกี้พี่พูดแอโร่สตอมอะไรแอโร่สตอมเนี่ยไออย่างนั้นคือ1ฮิต1ฮิตนะครับที่เห็นเนี่ยเห็นเรนเจอร์ยิงไหมนั่นคือ1ฮิตนะครับตับน่ะฮิตเดียวนั่นแหละถ้าเป็นไทเกอร์จะยิงปั๊บปับปับปับเห็นไหมอย่างเงี้ยขึ้น3ฮิตที่เราเห็นนะแต่มันคือ1ฮิตนะครับในการนับว่าดูดไม่ดูดแต่ว่าถ้าพอมันเป็นไอตัวซีเวียเนี่ยมันจะแบบ12ฮิตอ่ะก็แยกตัวมอนตัวละ12ครั้งนะครับมันก็เลยโอกาสติดเยอะนะมันเป็นที่สกิลครับมันเป็นที่สกิลซึ่งตอนนี้เราไม่ได้กดไข่มาพักนึงทุกคนก็สงสัยว่าเมื่อไรจะกดไข่จัดไป5ฟอง1 2 3 4 5ดีครับดีได้ยาเด็กมันไม่ได้ทีเผลอนี่ว่ารู้สึกได้ทั้งหากันเนี่ยไม่รู้สึกว่าจะกดนะหรืออ่ะไม่คือมันทีเผลอมันเกิดขึ้นยากพี่เราคุยอยู่ปั๊บเออเอาตามสบายแหวนผมอยู่ในเนี่ยถึงไหนกันแล้วเนี่ยร่วงกันแล้วปะไหวโอมีราคาไหมครับมีคนรับซื้อนะครับผมไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่ผมรู้แค่ว่ามันเอาไปทำของก๊อดในวอลได้ที่เหลือผมไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรกันนะประมาณทำรูนครับ 150,000 เคครับขายไปที่แพงไปพี่โอเอาไว้ทำรูนของรูนไหนครับรูนสีทองจากเคเปลี่ยนเป็นเคมีครับผมพูดถึงโลนไลท์ทองสามทองแล้วก็ไลท์แกรนด์สามชิ้นครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของมันก็คือโลนที่เรามีเราจะแจกให้ทุกคนโอ้ดีครับดีอ๋อสามก้อนทองดีครับดีที่บ่นกันว่าที่บ่นกันว่าทำไมไม่กดมาขายเนี่ยที่บอกโอ้โหกดมาแม่งเลยนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะใครเป็นครูผมมีเศษหนึ่งใช่ไหมไม่เป็นไรกดอะไรด้วยมันอันนี้ครับมันนี่ไงของใช้เดี๋ยวมันมีตังเหลือ5ได้ไอ้ขาดตั้ง20เขาบอกว่ารวมแนวหนานี้ตกใจดูว่าเหลือ5ไม่เหลือ5เขาบอกว่ารวมแปรฟาร์มมาแปรครับทำไมผมเติมติดไม่ได้มองช่องตีเห็นหมดแต่คือไอ้อยู่เห็นบนหัวพี่ตังขึ้น5นี่เขาบอกว่ารวมแนวไหนผมเป็นแนว5อ้าวมันไม่ได้ดีเลยเหรออะไรฮะสตรีมใน YouTube มันไม่ดีเลยอ่ะปรับดีเลยไหมหรือป่ะผมไม่ปรับ
เลียวเลยเหรอไม่มีอะไรเป็นความลับไม่ต้องปรับก็ได้เขาไม่มาหาเราแล้วก็มาเคลียร์เราหรอกไม่มันทำเป็นเสียงพลาดตัวละครไปเฮ้ยมันพร้อมกันครับพร้อมกันใช่แต่ใต้แต่มันพร้อมบางคนมันไม่พร้อมไงใช่ไงผมเวลาเขาตัวตรงรถอะไรเงี้ยแล้ว ATK บวก3กับ Fighting Spirit 3อันไหนดีกว่ากันครับ Fighting Spirit 3เยอะกว่านะผมไม่แน่ใจ ATK เท่าไหร่จำไม่ได้ละแต่มันเยอะกว่าเพราะมันให้ค่าฮิตด้วยนี่ได้ ATK ได้ค่าฮิตนะครับ Phantom Menace ปัจจุบันน่าเล่นหรือเปล่าครับไม่ดีเลยครับไม่ใช้ไม่ได้เลยครับตัวละคร Shadow ผม3ตัวไม่มีตัวไหนอัพเลยนะครับมันเปอร์เซ็นต์ต่ำมันเหมือนสกิลรุ่นเก่าก็คือมีแค่เปอร์เซ็นต์ดาเมจอะครับเปอร์เซ็นต์ ATK ที่มันได้มาใช่ไหมมาละไปเก็บคาฟ้าแป๊บคือมันมีแค่เปอร์เซ็นต์ดาเมจครับแล้วมันก็ไม่มีอย่างอื่นเลยครับแถมค่าฮิตลดอีกนี่ใช่ไหมยิงไปปุ๊บค่าฮิตมันลดด้วยอะได้ทำเควสหรอทำไมมาแนว2บวกอะเปิดไข่ตึ๊กเปิดอันนี้คือเปิดจิ้มของก่อนจิ้มผมไม่ได้ตั้งใจเปิดยังไม่ถึงธนาเลยเล่น LL ด้วยเหรอครับเล่นครับผมแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะพอดีว่าพอแบบเล่นแรงเยอะๆมันก็แบบไม่เล่นนะครับแต่เมื่อก่อนเล่นเยอะอยู่ครับเมื่อก่อนเล่นเยอะอยู่เอาเป็นว่าพอแลกเปิดก็เริ่มเล่นน้อยลงดีกว่าติดแลกแหละไอ้เนี่ยเฮ้ยอย่าพูดตรงๆดิมันทำแมตติกกับผมไม่เล่นนะเนาะไม่ให้มันต้องตามอัปเดตเรื่อยๆเว้ยมันคือเกมดีที่เรารักไงพอรักเราไม่นี่ช่างมันจะบอกเกมมันก็ทำให้ไม่ค่อยเบื่อไม่มีอะไรให้ทำเยอะยกเว้น4เดือนแรกนะโอ้4เดือนแรกเบื่อจริงแต่นี่คือประสบการณ์หลังจากที่เล่นมาถึงเดือนที่อะไรเดือนที่7-8ก็โอเคนะครับช่วงนี้ดีขึ้นเรื่อยๆครับช่วงนี้ผมไม่รู้จะบ่นอะไรนอกจากเรื่องบอร์ดฮะซึ่งเขาเปิดพฤษภาปะใกล้จะปีแล้วเรื่องบอร์ดเราก็เข้าใจนะว่ามันคงแก้ไม่ได้เต็มแต่ถามว่าอยากให้มันแก้ได้ไหมมันแก้เต็มร้อยไม่ได้แต่มันต้องทำอะไรสักอย่างครับเรื่องแบบนี้แต่ผมคิดว่าเขาต้องจ้างพนักงานเพิ่มมาแบบไล่ตามเก็บบอร์ดโดยเฉพาะตามแมปเขาไม่รู้จริงๆเหรอว่าบอร์ดมันคนเขามีคนเขามีแต่คนไม่ได้แบ่งตัวทางเดฟเขาไม่อันนี้ครับตัวทางเดฟเขาไม่อันก็ถ้าพูดอีกแง่นึงคือการจ้างคนมาก็เขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะเขาเพิ่มค่าใช้จ่ายก็คิดว่าสมมติว่าคือในขั้นต่ำเขามาจับบอร์ดนะคือเดฟคนละ15,000ตองไทเกอร์กับไข่เอจิเยอะหรือน้อยก็แรงเท่ากันผิดปกติไหมครับผิดนะผิดปกติถ้าจับบอดนะน้องว่ามันให้แค่300แหละผิดปกตินะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเดี๋ยวผมหาอาหารได้จีก่อนนะสักครู่นะปุ๊บไม่ลองคิดแค่ว่าค่าแรง15,000ต้องจ้างมาสัก5คนต่อเดือนค่าต้นทุนเท่าไหร่ผมติดฟอนต์อันนี้นี่เดี๋ยวผมรอ AB ผมหมดก็ได้เดี๋ยวผมลองให้ดูนะเอาไทเกอร์ลองกับไข่เอจิเยอะน้อยก็แรงเท่ากันเลยผิดปกติไหมผิดปกติครับมันต่างกันเยอะนะเดี๋ยวดูนะอ๋อหลุดจากฟอสแล้วก็หลุดจาก AB นี่ก่อนนะครับตอนที่เราจะทดสอบคือหนังสือเลเวลแล้วกันคือเขาเพิ่มเอจิมาแล้วเขาเอาอะไรออกไปบ้างหรือเป็นกล่องดีกล่องดีกว่ากล่องดีกว่า1 2 3โบ๊ะอะไรเอ่ยประมาณ 18,000 นะครับ186ตะกี้183 186นะครับแถวนี้นะกดใบ A อยู่ไหน A ครับกล่องกดอ่ะ189เลยนะเห็นป่ะเอ้ย19 197เลยนะครับอันนี้ของ I ยังไม่นับ19 195นะครับต่างกันเยอะนะครับมันแปลกผิดปกตินะครับถ้าอย่างนั้นนี่คืออย่าลืมว่า10 AG นะครับป่ะ197นะผิดปกตินะครับ
ต้องดูว่าตอนเราเพิ่มเอจิมานี่มันเอาเราเอาอะไรออกหรือเปล่าครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมแอทแท็กมันหายไปเยอะเปล่าตัวแอทแท็กตัวสแตทนี่มีผลเยอะนะครับตัวนี่คือ10เอจินะแค่เรามี AB อะฮะควรใช้ SRS ช่วงตอนไหนครับตอนที่เราเริ่มวันฮิตมอนไม่ได้แล้วครับถ้าเราวันฮิตมอนไม่ได้แล้วอะเราควรเริ่มเปลี่ยนแล้วครับหรือว่าเราแบบขาดเยอะแบบสมมติซีเวียมันถึงจะเก็บมอนได้ใช่ไหมเราใช้นั้นก็ดีครับเอาเอจิขึ้นมาสักประมาณ80 90ขึ้นนะครับเราวิทมีสัก30อ่ะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนมาใช้ซีเวียครับไม่งั้นเราจะตายเอานะใช้ยากมากเลยถ้าพูดให้เห็นภาพนะพอจะเปลี่ยนจากราเชลขึ้นมาด้วงนั่นแหละขึ้นไปซีเวียครับช่วงขึ้นดวงน่าจะได้พอดีนะเรื่องค่าเอจิกับค่าวิทอะบอกเลยว่าฝึกเยอะๆนะครับการที่เราไคมอนหรือแบบเดินห่างมอนมันแบบว่ายากอยู่นะครับใช้ซีเวียใหม่ๆผมบอกเลยว่าจะตายบ่อยๆก็ค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกขอบคุณครับยินดีครับผมเอาไปใช้คือจริงๆอะเอจิคือแต้มของสกิลที่เราใช้เนี่ยอย่างซีเวียเนี่ยครับไอ้ไทเกิลช็อตเนี่ยมันใช้เอจิเป็นหลักใช้เยอะด้วยมันคูณ 4.5 ครับเปอร์เซ็นต์นะเอา AG มาคูณ 4.5 แล้วมันเป็นเปอร์เซ็นต์ ATK ของเราอะครับที่มันเพิ่มขึ้นสมมติ ATK เรายิ่งเยอะใช่ไหมเอา AG ที่มีเนี่ยมาคูณ 4.5 แล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไปคูณอีกทีนึงมันเลยเยอะครับมีผลเยอะมากเมื่อกี้ได้เมจ AG เพิ่มมา10ใช่ไหมครับต่างกันเป็นเท่าไหร่เกือบ 2,000 ใช่ไหมฮะไคคืออะไรครับไคคือการที่เราโจมตีมอนแล้วเราค่อยๆถอยเมื่อก่อนเขาจะเรียกกันฮิตแอนด์รันนิยมเรียกฮิตหลังก็คือยิงมอนถอยยิงมอนถอยยิงมอนถอยอ่ะเคยเห็นไหมมันคือการไคออกไปอ่ะครับซึ่งในชาร์โดธนูเนี่ยเราจะมีวิธีก็คือยิงมอนแบ็กสไลด์ยิงมอนแบ็กสไลด์หรือไม่ก็เป็นยิงมอนวางกับดักแล้วก็ยิงใส่มันอะไรเงี้ยการไคก็คือรักษาระยะห่างเราไว้ครับแต่ถ้าเราใช้ซีเวียอย่างเงี้ยเราก็แบบลากมอนเป็นกลุ่มวางซีเวียแล้วก็เดินล้อมเดินอ้อมๆให้มันแบบโดนก็คือเราวางซีเวียปุ๊บเราก็เดินอ้อมๆให้มันโดนซีเวียเรื่อยๆครับพอเราแบบตันปุ๊บแบบเนี้ยตันปุ๊บเราก็ใช้เฟนบอมก็ได้ให้ตัวล่างเงาเราอยู่เนี้ยแล้วมันก็จะโดนทั้งเฟนบอมโดนทั้งตัวซีเวียแล้วเราครับไอ้คือคนที่ก่อนคารลบครับพอใครตายก่อนก็เลยโมโหมากพามๆเฮ้ยหัวตั้งเชียวไม่รู้ไปโกรธใครมาเอาเล่นมุกโกรธเล่นมุกโกรธใครเล่นมุกโกรธใครพัมพัมเก็บคลิปมันต้องมีชื่อผมแล้วป่ะมันจะร้อยฟองแล้วนะคือผมเริ่มเครียดแล้วมันจะร้อยฟองแล้วจะสิบแล้วอ่ะทุกคนจะสิบแล้วไม่ได้หมวกไม่ได้เลยหรอเออไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับปกติมัน50ต้องออกแล้วนะปกติมันต้องมีแล้วอ่ะสิ่งดีๆในชีวิตอาจจะคนพบตอน998 99 100ก็ได้ไม่รู้อาจจะออกตอน190รัวๆเลยก็ได้พี่ขอ90รัวๆจะได้รู้อยากเห็นคลิปกีว่ามันเดลได้จริงป่ะเห็นเค้ามีวางเดลได้เดลได้เห็นมันวางขายต้องกดขายได้มันก็เดลได้พี่ขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจมัน70แล้วนะจะร้องแล้วนะถ้านับของเก่าที่เคยเปิดก็270แล้วนะของใหม่แล้วนะนี่มันอะไรกันเบเวอรี่แบ็กอาจจะบอกว่าถ้าเปิดแค่หลักร้อยมันไม่พอหรอกคุณยังไม่ควรอ่ะไม่ใช่ต้องบอกว่าคือมันยังเปิดไม่หมดเลยอย่าเพิ่งนับสุดทหารหายังเหลืออีก330ฟองคือสงครามนี้ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับสุดทหารแล้วซื้อกินวันละขวด2ขวดแบบผมจะได้ชาติจะได้ชาตินี้ไหมเออมันมีดวงนะครับมันดูดวงครับอย่างผมเคยเห็นคนที่มันเปิด10ใบเลยนะ10ใบแล้วเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะเขาเปิด10ใบเหรอใช่เขาเปิด10ใบแต่เขาได้นี่
เฮ้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไหนพี่ไม่เห็นใช่เลยไม่ใช่นายไม่ใช่คนนั้นไงคนนั้นเขาเปิดกระสิบไปผมก็เลยเอามั่งไงผมก็เลยไปซื้อมา2โหลไงได้สัตว์ขี่มา3อ่ะได้ยิงวานมา3ได้สัตว์ขี่มา3ได้น้ำตาลเต็มเลือดเลยคือเอาจริงก็ไม่แกะคนที่สาวคือนั่นแหละพอใบคูณหมดเลยที่หน้า EP น้อยหัวชานี่มันเค็มๆเค็มเหรอรสชาติมันเค็มๆผมว่ามันหวานมากเลยนะนอกจากเป็นเบาหวานแล้วยังเป็นโรคไตต่อผมว่ามันหวานมากเลยนะคือมันหวานแบบหวานเลยอ่ะเกลือรอบนี้มันหวานดีนะพี่นะเกลือรอบนี้มันหวานเนี่ยเฮ้ยเราต้องขายของกันดิเราก็มันขายเรียกมันสปอนเซอร์เข้าไปเนี่ยถามจริงไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแต่แบบมันดีครับเราต้องแบบนึกถึงเรื่องดีๆเราจะต้องอ่ะโอเคงั้นนึกเรื่องดีๆถามหน่อยพอดีสมสงสัยรู้จักไอ้โลทอนป่ะโลทอนครับทอนต้องรู้เนี่ยที่มันบวกไอแอคแท็กสปีดเท่าไหร่นะหรือ 10% ครับถ้าใส่คู่กับประดับของมันโอเคประดับมันไม่มีรูใช่ไหมมีรูครับ1รูครับโอเคนะสมมตินะแล้วเราใส่โลเนี่ยมันจะตีเร็วเท่ากับเราไม่ใส่โลไหมไม่เท่าไม่ครับไม่เท่าใช่ไหมการใส่โลมันจะหัก APD 3หน่วยครับการที่เราใส่ตัวคอมโบ 10% เนี่ย APD 10% เนี่ยมันจะประมาณว่า1 APD ครับเราจะได้เงินทอนมา1เอพีดีก็คือมันจะหักไป2อยู่ดีแต่ถ้าจะใส่โลแต่ถ้าเราจะใส่โลจริงๆเราก็ไม่ควรใส่โลคอมโบนี้ใช่ไหมถ้าอยากถือโลมันก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าแบบมันถึกมากนะโลเนี่ยมีโลกับไม่มีโลต่างเยอะนี่ผมเกิดอยู่สมัยถึงถ้าเกิดเราใจนี่ไงแต่ถ้าเกิดไปถึงจุดหนึ่งแล้วของ Shadow Taker แล้วเราควรจะใส่โล่ใช่ไหมใช่ครับถ้าเราแบบของถึงอะมันควรใส่ครับเพราะว่ามันช่วยได้เยอะแต่ถามว่าไม่ใส่รอดไหมโล่กระต่ายผมอะมีแต่สแตทนะครับไม่มีป้องกันเลยป้องกันมันศูนย์เลยครับก็คือไม่ใส่ก็ได้ผมก็ยังรอดเห็นไหมมันไปถึงที่อื่นแต่อย่างอื่นถึงกว่าเพราะมันแบบผมไตยันมัดโบ12แล้วไงแล้วก็ไออะไรนะตัวการ์ดไอแองเชียนมัมมี่มันก็มีเท่าไหร่กันไรท่าครับกันเลดิกอ่ะ15เปิดแล้วอ่ะมันก็เลยช่วยได้อยู่ไอออกสนิทยากเกอเรียกมันตั้งแต่อัพเข้ามานะครับใช่ครับพวกสัตว์เลี้ยงยูโอมันแบบยากมากวันนั้นใครคิดอยู่นะไอว่าถ้าเราเปิดของจริงไว้ต่อเนื่องอ๋อไอที่ไปคิดนานแค่ไหนถึงจะสนิท3-4 อาทิตย์ครับ 3-4 อาทิตย์คุณต้องเปิดซองสตางค์อ่ะคุณต้องเปิดซองทิ้งเอาไว้3-4 อาทิตย์แล้วเขาไม่ได้คิดแบบวันนี้ไงเปิดตลอดเนี่ยโคตรห่าถ้าไปดูเกาหลีนะเขาเปิดบอทอันนี้กันเต็มเลยนะบอทแต่บอกตรงนะไม่มีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะจะเกมไหนก็มีใครสู้พี่ไทยได้หรอกเรื่องขยันเล่นจะยากจะลำบากอะไรอ่ะคนไทยถ้าตั้งใจเล่นจริงเล่นจริงได้หมดทุกอย่างแค่ไฮออคครับคิวเดี๋ยวมันขึ้นออคฮีโร่เดี๋ยวรู้เลยไอ้นั่นน่ะเป็นเดือน3เดือนนี่น้องอโดริโกผมจะมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะได้เริ่มจับเวลารอนี่ไงเทคอีวอลูชั่นซีซั่น2ผมต้องทำให้มันสนิทด้วยนะคือถ้าไม่สนิทมันจะแบบเป็นไข่ที่เฉยๆมากควอเตอร์2ป่ะซีซั่น2มันเคยสนิทด้วยมีโกรธระวังนะไม่มีใครเกี่ยวไม่มันต้องเป็นแปลงร่างก่อนครับมันถึงจะมีสกิลโอ้จะตายเอาเดี๋ยวล่วงเฮ้ยเดี๋ยวเรนเจอร์ล่วงไม่มีใครเกี่ยวข้างหลังจะตายกันหมดผมยิงไม่ได้ผมใช้ให้ดูธรรมดาไงเร็วไปเร็วข้างหน้าก็ไปข้างหน้ารัวๆเลยวางกับดักไว้แล้วดีดื้อจริงทำไมก็เห็นโดนตีอยู่นั่นก็มาวางกับดักให้ไงไอ้ไปถึงไอ้ที่มันยืนนิ่งเมื่อกี้ต้องเรียนมันจะโลบอีกโดนมาแล้วมีมาไม่กลัวกูไม่ได้มอนมันตายนี่
ของผมนี่สัตว์เลี้ยงอีโวนี่ผมรอไอตัวนี่อยู่นะครับเอเวลูชีอยู่นะครับคือถ้ามันมาเนี่ยใครไม่ทราบนะครับตัวอีโวลูชีเนี่ยเวลามันอีโวด้วยกฎของเกมนะที่มันเป็นเกมแบบมาตรฐานอะไม่ใช่ด้วยแคชช็อปนะเมื่อก่อนมันมีจับด้วยแคชช็อปใช่ไหมมันจะมีแปลงร่างเป็นเดโบลิกครับซึ่งเดโบลิกเนี่ยเวลามันสนิทแล้วเนี่ยมันจะมีออโต้สเปลไฟเออร์โบลครับไฟเออร์โบลนะเลเวล3ครับลงมาให้เราด้วยเวลาออโต้แข็งปะมีออโต้สเปลเพิ่มนะสนุกครับสนุกของสนุกต้องใส่มีปะเดวิลูชีป่ะไอ้ลูกโป่งไอ้มือถือป่ะได้นับแล้วนะก็เป็นผิดไม่นับไปหรอมันกลายเป็นเดโบลิกไปแล้วเลยไอ้ลูกโป่งใหญ่ๆป่ะโป่งดำอ่ะมันไม่เคยเป็นของดีนะครับเอาจริงๆนะมันแพงได้ไงผมไม่รู้รอบนั้นไม่รู้ใครซื้อไปที6,000ถึงเท่าไหร่มันลิมิเต็ดตอนนั้นมีคนซื้อมั้ง4,000-5,000ผมคัดออฟเอ้ยเดี๋ยวขอโทษผมไม่ตั้งใจผมยังไม่ทราบเลยว่ามันแพงได้ยังไงแต่มันก็แพงก็มันลิมิเต็ดเลยเติมหมื่นเนี่ยไม่ใช่ไข่สักไข่ไข่ซุ่มอ้าวหรอผมนึกว่าเติมหมื่นไม่ใช่ครับไข่ซุ่มก็ไข่มึงไข่ที่ไปทำงานวิงไหมไข่นะไข่แองเจลวิงนั่นแหละไข่แองเจลวิงอันที่สองอ่ะต่อจากบิ๊กินเนอร์ไอ้มันไม่มีปีมันจะอ้วนสักขนาดไหนวะคนเราที่กินน้องไก่เวลา 4-5,000 น่องเนี่ยเดี๋ยว4 ดันคลาสสิกใช่ไหมครับ4ดันคลาสสิกกับกิมเนี่ยเปิดวาร์ปนานปั๊มแม่งเลยไม่ขึ้นไอ้ปั๊มอะไรหายวะในแชทใครมีสูตรอะไรไหมครับผมต้องพึ่งไสยศาสตร์ไหมมีสูตรเฮ้ยมาขนาดนี้แล้วผมต้องตักของกันพูดออกสื่อไม่ได้ผมเคยมีอยู่เฮ้ยมีเก็บไว้ด้วยเหรอครับนี่เดี๋ยวใครหาว่าผมแบบนี่นะไม่มีจริงๆนะคือไม่มีสวมใส่ให้ผมเลยนะไปแนวสองทุกคนไปอยู่ไหนกันหมดอ่ะแนวสองอ่ะกดผิดเฮ้ยเกมปวดรอนานอะไรอ่ะแล้วเหรอคือไม่ปัญหาเดิมอีกแล้วพี่ตังบอกครับรอแป๊บนึงผมมีปัญหาหนึ่งบอกรอแป๊บนึงปัญหาว่าเขาคือยังไม่หายอยู่เนี่ยโอ้โหปวดเชื่อมต่อนานเลยตายเอ๊ะแม่นางอีเซล่าเขามีสกิลอะไรโหดๆมั้ยเนี่ยนอกจากเล็กใบ้มั้ยครับเขามีใบ้มีเคิร์สมีทันเดอร์สตอร์มป่ะทันเดอร์สตอร์มป่ะทันเดอร์สตอร์มจูไม่ใช่จูไปไอ้ลูกปัดทันเดอร์สตอร์มใช่ป่ะที่โดนทับใช่มั้ยไม่โดนทับไม่ได้โดนทับครับไม่มาแล้วมาแล้วคือกำลังคิดอยู่ว่าถ้าโดนเวนเบิร์กโซนิกโบไวและอิเซล่ามันทำอะไรใส่เราวะให้เอาตัววาร์ปมาแนว2ก็ได้โอเคเพราะเขาไม่มีเนมเขาไม่มีเนี่ยเอาจริงๆตรงนี้มันก็เปิดไอนะไอพี่ไปดูคำเควสของไอ้ดันไอเนี่ยแล้ววะดันโรงพยาบาลมาแล้วเว้ยต้องไปทำดันเปิดเมืองมาก่อนอีกโอ้โหตายห่าจำได้ป่ะที่พี่ตะเวนส่งของทั่วหมู่บ้านเลยจนไปถึงไอ้นู่นเลย
ก็ไอ้ทำซิลเวอร์แบนเลยน่ะมันก็เหมือนทำมาแล้ววันนึงอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกแบบนั่งมองไม่ทำแล้วไม่พูดเลยดีกว่าเหมือนทำเควสมารยาวันนึงเออไม่ทำเควสมารยาชัดเลยโหแบบลูกแก้วเคลือบลมขายอยู่บริเวณไหนครับลูกแก้วเคลือบลมเหรอมันคืออะไรวะมันคืออะไรฮะใครรู้ไหมหินธาตุเหรอหินธาตุเหรอถ้าหินธาตุมันตกนะโอยดอกรัวๆลูกแก้วเคลือบลมอ๋อมันจะหินธาตุที่สกอร่าเขาใช้ป่ะครับพวกโซซอลเลอร์ใช้ป่ะมันเป็นหินธาตุมันดอกตามอนธาตุอะครับผมไม่แน่ใจว่ามันถามขายที่ไหนหรือดอกเหรอหรือดอกไหนขายบริเวณไหนคอนเทล่าเปิดอันนี้สิครับใช้ไปไปค้นหาเลยครับเพราะว่าพอดีว่าผมไม่ค่อยได้แบบไปพวกนี้ถ้าจะขอพวกนี้ไม่ค่อยตั้งขายนะครับส่วนใหญ่จะรับซื้อมากกว่านะขายมีซื้อครับที่อินลูดครับเยอะทั้งอินลูดทั้งพรนะฮะใช่ครับไอบีเนี่ยแม่นอนวิ่งหนีแวนเบิร์กตัวของธาตุนี่มันก็จะมีอะไรบ้างที่มันเคลือบได้ก็จะมีดินน้ำลมไฟใช่ไหมแสงกับมืดไม่ได้มืดแสงกับมืดก็มีครับอ๋อได้ใช่ไหมมันก็มีแค่นั้นพี่ดินน้ำลมไฟแสงมืดอันเดสมันร้อยฟองอะนะทิพย์ด้วยนี่ทิพย์ด้วยมีทิพย์ด้วยทิพย์ก็เคลือบได้มันร้อยฟองเหรอวะตอนนี้คือใจไม่ได้อยู่ที่เดินไปแล้วเคลือบอาวุธนะไม่เหม็นต้องเป็นธาตุมีทั้งเผ่าอันเดียวมีทั้งธาตุอันเดียวงงไหมใจนี่ไม่ได้อยู่การเดินป้ายแล้วนี่ว่านะเก็บไว้ทองไปเดินตามอยู่ไหมไอ้ยังเดินตามอีกไหมยังเดินตามโอเคโอเคไอ้กำลังจำวาร์ปให้อยู่อยู่หน้าคนอยู่นะเราต้องไปจังหวะเนี่ยไอ้ขี้เกียจเอาตัวเล็กมานี่ไอ้เดินไปเดินมาเอาให้ขอบมันจำไม่มีช็อปด้วยเหรออ๋อลืมไปแล้วมันมีลืมไปแล้วจุฬาใช่ไหมไม่มีช็อปด้วยเหรอครับไม่หมายถึงตัวที่มาลากเพื่อจุฬาใช่ไหมนี่ดิอ๋อใช่ใช่มีช็อปเพิ่งไปปั้นเนี่ยปั้นตอนไอ้สามตัวตอนนั้นใช่ไหมใช่ที่ยืนกันแน่นนะโอ้โหโคตรเหนื่อยไอ้มันสุดยอดผมวงจรอะตอนนั้นอะทุกคนในแชทครับผมมาถึงขั้นที่ต้องแบบต้องพึ่งไสยศาสตร์แล้วใครมีสูตรไหมครับมือซ้ายกำไข่แน่นๆครับมือขวากดเมาส์รัวตอนปวดสุดๆเดี๋ยวกดทีเผลอเอาจริงรีบทีเผลอผมไม่เอาแล้วผมหลายทีเผลอแล้วไม่ได้หรือกันร้อยอะนะตอนไอเล่นเพจตอนไอเล่นเพจได้มีสูตรแบบนี้หมวกก็ไม่ออกไม่มีลืมเปล่ากดขีดเปล่ากดโยนเข้าคางได้เปล่ากดไม่มีคือไม่มีขึ้นคือไม่มีขึ้นต้องไงจังหวะทีเผลอจริงแบบแวบๆอ่ะต้องมีวิงวันด้วยนะมันมีวิงวันด้วยนะไม่มีชื่อขึ้นเลยพี่เห็นแล้วแบบโอ้โหไม่ได้เลยจริงนะผมว่าเขาต้องสเปลมันสนุกตรงไหนรู้ไหมคนอื่นไม่รู้คิดไงผมว่าตอนที่มันออกเวทมั่วซั่วตัวเหล่งนั่นแหละโคตรสนุกเลยไม่ออกเลยนะใช่ครับเขาต้องสเปลคือสนุกมากเลยนะเออออกมาเหอเวทอะไรก็ออกก็ได้ยาแปลงร่างเป็นอะไรเป็นงูเป็นอะไรวะเป็นเสือเป็นอะไรออกมาแบบตลกไปหมดอะออโต้สเปลตอนนี้เวลง่ายนะตอนที่มันยังมีโอ้ยยังใช้งานดีอยู่ถ้ามันปักเอาสตันออกเนี่ยเดี๋ยวคุณจะกรี๊ดนะไปอ่านมาแล้วมันไม่ได้เอาสตันออกเดี๋ยวไอ้ถ้ามันเอาสตันออกยังอยู่ไปอ่านแล้วไอ้คนที่ตามบอกว่ามันมีเอาไม่เอาเข้าใจผิดมันลดคูดาวเอาอันนี้เขาลืมโอ้โหเกือบซวยข้อมูลจากเสื้อตาแล้วมันเอาออโต้แคดออกเอ้ยออโต้แคดเอาไอ้นี่ออกไอ้อะไร after cat delay ออกใส่คูดาวแทนซึ่งดีมากก็คือไอ้ที่หมุนๆใช่ไหม
ที่มันหมุนทุกสกิลอะครับดีมากเอาออกเลยไปใส่เป็นที่แทนคูดาว7วินะซึ่งก็ดีมากกับออโต้สเปลเราอะเพราะเราแบบสกิลอื่นไม่โดนคูดาวอยู่แล้วสกิลอื่นมันไม่โดนแบนอยู่แล้วชอบจังเลยหนึ่งเสียยาแอดเลยเงียบๆเงี้ยออฟมันพอออฟมันรีโบว์พี่ต่างแล้วมันน่าเกลียดมากเลยเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะอีกสัตว์ขี่แล้วนะเอาวิงตี้ไปวิงตี้ไม่เห็นขึ้นเลยวิงตี้เอาวิงตี้ไม่ใช่วิงวันวิงตี้หนึ่งอันเดี๋ยววิงตี้กับวิงตี้กับวิงวันหนึ่งตี้วิงตี้หนึ่งอันสองอันได้มาสองออกเรดี้ก็นี่ไงพี่ต่างเป็นออกเรดี้อยู่ไม่ใช่ตอนนี้เอาไปเร็วที่สุดอะไรหนึ่งเออจริงอะไรหนึ่งไงผมมันอยู่สีเดียวอะไม่อยากไปดันเลยวันเนี้ยเวลมันกว่าโอ้ทำไมวันนี้มันต้องเป็นยูโรดันแดงด้วยมาถึงส่วนของความมันแล้วทำไมอะพาพี่ตังหลุดหรือหยุดหรืออะไรพวกพี่หยุดแอร์ที่หลุดมันนี้มันหลุดง่ายมันทามันปวดเคี้ยวอ่ะนี่คือไปเองเดินไปก่อนใครที่แบบยังไม่ชินกับพีเติมนะครับแนะนำนะครับทำให้เป็นชินครับ ผมไม่มีทางเลือกอื่นให้ผมไม่มีทางเลือกอื่นให้ครับทำให้ชินครับไฟเบอร์ล็อกนี่มันคืออะไรหรอสกิลอ่ะไฟเบอร์ล็อกคือใหญ่ครับใหญ่ไงพี่ใหญ่ไงพี่ให้หนูใหญ่ไม่ใช่ไม่ออโต้ครับไม่ออโต้กดเองใช่ไหมอ๋อสงสัยเฉยถ้าออโต้ได้กดเองออโต้ได้ก็ไม่ได้อยู่ดีครับออโต้ได้ปุ๊บก็หมดตัวครับไม่ใช่ครับสตาร์ตกเมทีโอครับไอที่เป็นใหญ่ออกมาก็หายไปหมดเลยเพิ่มความแรงใหญ่เอาดาเมจไว้ดาเมจแรงไงมันเพิ่มเพิ่มดาเมจนะเพิ่มดาเมจแต่เพิ่มด้วยใหญ่อารพันเราพันเราเคยซีเรียสกับเจนีแบบพันหนึ่งไหมครับสามเราเคยนะจำได้ป่ะที่เราลงดันร้อยชั้นกันอ่ะแค่หินใหญ่ตกใจแล้วดินใหญ่วะดินใหญ่ดอกม่วงตื่นเต้นไม่เคยแบบปีของชิ้นใหญ่ตกเลยสามร้อยชิ้นก็สามคนแล้วเนี่ยแบบตุ้นเล่นเลยไอเราลองเนียนๆกดดูแบบไม่พูดอะไรอุ้ยๆอะไรเนี่ยยิงลงตรงกลางไม่ใช่โอ้ตรงกลางปึ๊บ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 ตรงกลางพี่ไม่เอาละเอาพี่ใกล้หน่อยดิอ๋อไปนี่ใช่ไหมไปดันมังกรใช่ไหมตรงกลางเนี่ยจะหมดแล้วทุกคน อีก20ฟองมันจะหมดแล้วอ่ะอะไรวะไม่ได้เลยเหรอทำไมมันไวจังเลยอ่ะมันจะหมดแล้วอ่ะ ทำไมมันไวจังเลยวะนี่มันทีเผลอจริงๆแล้วเนี่ยเผลอจริงๆคือไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้แบ็กสไลด์ก็กดแบ็กสไลด์ก็กดไอ้บอกเลยแค่ว่าบอกเลยแค่ว่าสู้ๆพี่เอ้ยคนนี้เขาบอก4เขาใบ้ผมปะไม่ใช่เขาไม่ได้ใบ้ผมต้องซีไปบอกเขาไหมแย่แย่แย่4คือเลขที่แย่เขาบอกว่าอย่ากด4ครับแต่พี่ไม่สุดไง4เท่ากับ4อ๋อทำไมวิ่งไม่ได้เลยละลืมเขาตั้งห้องไว้บอกว่า4อ่ะหมวกไม่มีใครไม่คุ้มเลยหมวกซันเดอร์สตอมเลือกใครวะทำไมใช้ได้แทนนะครับมาเดินช้า
ใส่ไม่คอแทนดีมืดอีตาดมันเดินจางอะไรอีตาไอ้นี่ครับเอาไอ้เตี้ยเดินไวได้ออสแตทมีเทเลพอร์ตด้วยใช่ไหมเทเลพอร์ตด้วยคุ้มคุ้มก็เป็นคุ้มคุ้มแต่ก่อนแต่ก่อนเล่นกีโยนะเดินนะครับไม่เคยคิดเยอะเลยเลยพอได้จับติ๊กนั่นแหละกลับมาเล่นกีโยจริงที่จริงพี่ต้องฝึกแบ็คสไลด์นะพี่เป็นโจ๊ะไม่ได้กล้าใช้เป็นตัวผมไปดูแล้วไอคลิปไอคลิปเสียง45องศาไปถึงหน้าพรนะผมไปลองใช้ดูแล้วสนุกดีว่ะทุกคนที่ยังไม่ดูเราไปดูได้นะไม่สนุกจริงๆไอ้เรื่องมันนะเว้ยประยุกต์ใช้ก็ได้ใช้ได้กับทุกด่านตอนนี้ผมเด็กเท่าไหร่วะผมเด็ก70นะแล้วตอนนี้คือผมเวลอยู่เลเวลตอง1นะครับผมอัพอินไปรัวๆดีไหมก่อนเลยหรือเลเวล111ตอนนี้เด็กเท่าไหร่70นะครับ70ครับวิทเท่าไหร่ครับวิทเท่าไหร่วิทเหรอครับ1บวก3ฮะวิทครับพี่วิท SIT วิทถ้าเป็นหนีก่อนจะตายค่าฮิตเท่าไหร่หรอ37373ครับนี่หนอนธรรมดาไม่มีออฟอะไรทั้งนั้นฮะไม่ถึงก็แย่นะช่วงเลเวลนั้นพอได้แต่พอมันเริ่มเป็นหนักเป็นด้วงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มตีไม่โดนวิ่งมันอีกนานเลยไม่ใช่วิ่งโอ้จะขึ้นด้วงพูดถึงอ๋อถ้าเกิดตอนนั้นก็เปลี่ยนมีดป่ะไม่ใช่เปลี่ยนมันก็ไม่ช่วยจะเว้นจะใส่มัมมี่ถึงจะช่วยตอนนี้อินเท่าไหร่ใช่เอจิเอจิเอพีจีเอพีจีถึงใช่ไหมครับใช่ถึงแล้วครับแล้วก็อินถึงไหมเท่าไหร่อินหรอ6 7 4 7เอาผมว่าดันขึ้นมาสัก60ครับแล้วก็ดันเอ็กขึ้นไปเป็น90แล้วอินยาวเลยครับดันอะไรเป็น70นะดันอินเสียงหายดันอินก่อนอินขึ้นมาเป็น60 60นะครับเพื่อดาเมจแล้วเพื่อ APD ไอ้เพื่อไอ้ AP Regenนิดหน่อยนิดแต่แล้วก็ไอ้เจ้าเอ็กเนี่ยดันขึ้นสัก90ครับอ๋อครับสแตนดาร์ดไอ้พื้นฐานเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันตีฮิตเนี่ยสำคัญมากนะครับตีเร็วกับตีฮิตเนี่ยที่สุดเลยครับอันตรายมากไอ้คางกับเมื่อกี้ไอ้คางเลยรีบไปสไลด์ตามมาโอเคไม่ทีนี้ถามต่อนะเรื่องสกิลอะครับพอดีผมอัพไอเนี่ยชาร์โดสเปล10แล้วรีโพดิวส์10แล้วอะแล้วที่ถามสตังที่ผมสตังถามผมว่าผมอัพพงหรือเปล่าผมอัพมาอัพหนึ่งนะครับถูกแล้วครับแล้วผมต้องไปไหนต่อครับคือผมไม่สงสัยไอ้ที่บอกเดินไม่เดินเนี่ยยังงงๆอยู่คืออย่างนี้ครับว่าเดินไม่ว่าเดินป้ายเวลาเราเดินป้ายนี่แหละเวลาเราไปเดินป้ายครับสิ่งที่ Shadow ทำประโยชน์ได้มากสุดในปาร์ตี้นะครับคือเราใบมอนให้เพื่อนครับดีสุดแล้วนั่นคือไม่มีใครทำได้มีเราทำได้คนเดียวใช่ไหมทีนี้ถ้าหากเราไม่เดินป้าทำได้คนเราก็ไปใช้นี่นะครับเป็นบอมเลยเอาเป็นบอมเอาไว้ใช้เล่นก็ได้ครับแล้วก็หรือไม่เมลตอมก็ได้แต่เมลตอมเดี๋ยวทางผ่านคือใบอยู่แล้วเดี๋ยวไปใช้อยู่แล้วครับแล้วถ้าผมเดินป้ายผมต้องไปอัพไอ้นี่ใช่ไหมเพนบอมใช่ไหมไม่ครับไม่ใช่พี่ไปถ้าพี่ไม่เดินป้ายไปเพนบอมถ้าพี่เดินป้ายไปป้ายคืออะไรวะชื่อสกิลมัสเคเลตอินสเตรนซ์มัสเคเลตอินนอร์แลนด์ประดับเพิ่มอะไรครับประดับของผมเป็นเมลสตอมครับผมแล้วก็ใส่เซรั่มนะครับบวกเด็ก3แล้วก็ตัวเมลสตอมเนี่ยมันบวกออสแตท1ครับแล้วก็มี ATK กับ ATK อย่างละ 6% นะครับแล้วก็มีนิดหน่อยคือจิ้มจิ้มโดนเวทมนต์จิ้มจิ้มปุ๊บมันจะวางเมลสตอมที่พื้นครับก็ช่วยได้นิดหน่อยได้ช่วยเยอะส่วนใหญ่ตอนเมลตอมลงนี่มีอัพเตอร์แคดดิเลย์นะใช่ตอนแม่ตอนลงนี่อัพเตอร์แคดดิเลย์มาจะตายเอาบางทีมันก็ช่วยเราบางทีมันก็จะฆ่าเรานะครับจังหวะโดนตู้มคือตายเลยฮะแล้วเวทพูดทอมก็ติดสายปกติอ่ะผมสายที่ปกติอ่ะคุ้มเพราะว่าสายสกิลเนี่ยมันจะมีจังหวะชึ้งๆ
เดี๋ยวก็แพทหน้าเดี๋ยวก็มีของมาตบแล้วใช่เดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วพูดถึงเรื่องการลาเซลคิดถึงนะตอนที่มันยังไม่ดีเดินตายมันยืนละ8ชั่วโมงอุ้ย3หัว1 2 3หัวมีหัว4ตกด้วยหัวล่างอย่าลืมดิเวลามันตายจะตกให้หัวหนึ่งด้วยสนองเอ็นจีมันเจออะไรมันขึ้นไอ้นี่เกี่ยว25เดี๋ยวนะตกใจเลยเกี่ยว25ไปอยู่ไหนมาไม่เขียวได้25ตัวมันเยอะแล้วมันเอฟเฟคเพียบเลยไอ้กดเดินแค่หมดแล็บ3แล้วก็ไอ้ก็กดเดินตามแล้วไปดูนี่3หัว1 2 3เอาครบแล้วเหรอครบแล้วมั้ยโอ้โหน่ารักมากเอ้มาเยี่ยมพี่ต่อด้วยนะใช่เหรอมาเกียวอยู่มาลาเกียวอยู่ไหนอ่ะห่วงนี้ไม่ใช่บบนะไม่ผมไม่ได้กดอ่ะมันผมเก็บที่พื้นนะครับเดี๋ยวใครเฮ้ยได้แล้วยังนี่เบลเล่เขียวผมยังส่งให้เขาดูเลยผมส่งแล้วมันไม่ผมเก็บที่พื้นเมื่อกี้ไม่ใช่มีเลยขู่นะครับยังครับผมยังไม่ได้เลยทั้งนั้นเลยฮะ140ฟองเลยฮะโคตรร้ายว่ะไม่ได้เลยนะครึ่งผมกี่ฟองเนี่ยปกติ50ฟองต้องได้ชิ้นหนึ่งแล้วนี่ร้อยครับประมาณ100ฟองได้ชิ้นหนึ่งออกยากนะพี่ลือขวดแต่ร้ายอยู่เนี่ยอีก50 60ฟองนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีกระเป๋าเชื่อมันกระเป๋าแห่กระเป๋าเบเวอรี่แบ๊กกับกระเป๋าแห่งความกล้ากระเป๋าแห่งความกล้ากระเป๋าแห่งการฟาร์มกระเป๋าแห่งความกล้าหาญนี่กล้ามากอะที่เปิดเออยากเลยกระเป๋าแห่งความกล้าหาญคลิปแห่งความโลภจริงๆนะมึงเอาอะไรคือมันไม่มีชื่อผมเลยอ่ะคลิปกี้นะคลิปกี้นะสงสารเพราะว่าออกมาไม่เท่าไหร่โดนตบเลยไวมากมาอยู่แวบนึงอ่ะแล้วมันก็ออกไอ้ใครที่มีทุกกี้มาใครที่มีชาโดว์กี้ทุกคนฟรีได้ทุกคนฟรีราคามันถูกว่าคือไม่เวอร์นะผมก็เห็นขายตั้ง60กว่า M อยู่ดีแหละอันนั้นพี่บอกแต่น้องหมายถึงว่าไอ้ Shadow Keys แต่มันถูกเวอร์อ๋อ Shadow Keys มันถูกเวอร์คือเขาปกติไอ้ส่วนที่มันแพงมันก็แพงไอ้ส่วนที่มันถูกนะเพราะว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะเขาไปใส่อย่างอื่นกันไม่มันแค่กีดนะพี่มันแค่กดสลับแล้วกดกีดแล้วค่อยกดสลับอีกทีนึงมันทำได้มันไม่ขี้เกียจนะมันจำเป็นต้องเป็นในส่วนนั้นเลยถ้าไม่ขี้เกียจมันก็ได้เหมือนกันเอาต่อให้ใครคลิปกีดเลยมันก็ทำแบบที่ไอ้ว่าเนี่ยแหละดังนั้นถ้ามันทำเหมือนกันนะอันไหนก็ได้ขอให้ถูกไว้ก่อนเพราะเครื่องประดับอ่ะคุณจะมันก็แทบจะเอาออกยากอยู่แล้วแหละอย่างถ้าคุณเป็นสายดาเมจก็คุณอยากใส่บาโกอยู่แล้วนี่เป็นทริคนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับว่าแบ็กสไลด์ของเรานี่พอดีเป๊ะนะครับพอดีเป๊ะกับที่นี่นะครับเราแบ็กสไลด์เร็วๆได้ถ้าหมานี่ไอ้เสียดายมากเลยที่มันออฟไม่ได้ไอชอบมากแปลว่าอะไรฮะผมทราบคำนี้มันแปลว่าอะไรเนี่ยพี่ครับสกิลป้ายสีป้ายมอนให้คิดขึ้นอยู่กับเลเวลหรือเดคครับทั้งคู่ครับผมเอทั้งคู่นะเช็คกันเปิดเลยแล้วกันผมแน่ใจนะครับมันไม่ได้แบบอัตราของมันอยู่ที่ไม่ได้ขึ้นนะครับมันไม่บอกว่าขึ้นอยู่กับอะไรนะครับแต่ว่าระยะเวลาขึ้นอยู่กับสกิลเลเวลคูณด้วย5แล้วบวกด้วย5ก็แค่นั้นเลยอุ๊ยทุกคนไปหมดแล้วทุกคนใจร้ายอ
ระยะเวลาใบ้มันขึ้นอยู่กับสกิลเลเวลซึ่งมาตันที่3ใช่ไหมก็3 5 15บวก5เป็น20วินะครับอัตรานี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรไม่ได้เขียนไว้อะอาจจะเป็นค่าคงตัวมั้งเอถ้าจะไปใบ้แล็บ3อ่ะเช็คชื่อก่อนใบ้ด้วยนะไปใบ้บอสนี่ใบ้ให้ตายก็ไม่ติดนะแล็บ3เวลาไปใบ้นี่ใบ้ไม่ติดครั้งแรกนี่ไอ้นี่แอ็กซ์ไลด์หรือไม่ก็เป็นบอมหนีเลยคือความชัวร์คือความชัวร์ให้รีบหนีครับอย่าไปกดรัวๆเขาไม่มีโอกาสนะบางคนคิดว่าเฮ้ยกูเก๋งกว่ากดรัวๆบ้างเลยแค่เสี้ยววีก็ลงไปนอนแล้วที่นั่นแล้วงั้นลองมันไปเกมตัวละครต่อคุณจะเก่งขนาดไหนนะครับถ้าคุณเผลอแป๊บเดียวก็ลงไปนอนได้ครับเล่นสักแสนหนึ่งนี่ก็ลงได้นอนได้นี่แบบแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวไว้คุณจะมีบันยังไงล่ะถ้าคุณไม่กดก็อีกเรื่องนึงก็อีกกดไม่ทันก็อีกเรื่องคุณเลือดเป็นแสนแล้วคุณมีบันเนี่ยคุณตายยากมากเลยนะคุณต้องอยากได้มากแล้วใช่ไหมล่ะเอามีให้ในไข่ไปดีแล้วอะไรวะไอ้เคยเห็นคลิปอยู่อ่ะที่เขาลุนพ่นเลือดเป็นสีดำเขาเดินโชว์แบบ3นี่เขาชิวๆเขาเจอแอดคอร์สมาคู่กับแอดโซเดสเป็นคนละทีแตกเลยไม่ทันรอดเอ้าไอ้เหี้ยโคตรสวยเลยเลเจอร์แต่เราตอบแม่งโดนใบเลือดเยอะเลือดเยอะตีไนท์อยู่มั้งแล้วตีไม่เข้าแถบ3วางแถบกับบ้าย SC อันไหนปลอดภัยครับผมไปเป็นตี้ที่เราแถบครับวางแถบครับวางแถบเนี่ยเราจะปลอดภัยครับถ้าบ้ายเนี่ยเราจะเสี่ยงครับแต่ว่าถามว่าปาร์ตี้เราอะปาร์ตี้เราจะช่วยได้เยอะครับเจอ KK เนี่ยใบ้มันนี่ KK นี่เป็นมอนเหมือนมอนเดินสนามเลยนะโคตรตนเหี้ยเอาที่เราเซฟอะครับคือสมมติเห็นปุ๊บเราพุ่งเข้าไปปุ๊บนะระบายเลยถ้าหากว่าไม่ได้ก๊อปไปอีกทีไว้ก็ใช้วิธีแบบมันเดินลัดเข้ามาแบบตามมุมเงี้ยหักมุมห้องแล้วก็ใบ้มันได้ครับแบบหักขวาปุ๊บใบ้เลยอะไรประมาณนี้ถ้าหากว่ามันเรามีไฟอีกทีมันก็จะพุ่งเข้าไปแล้วก็อันนี้ได้ไงพุ่งใส่แล้วก็ใบมันก็เข้าไปใบสักทีอันนี้เป็นสไลด์กลับมาพุ่งเข้าไปแล้วก็ใบเห็นไหมประมาณนี้สเต็ปเทียบเลยก็จะแบบใบสักทีแบ็กสไลด์กลับมาแล้วก็ยืนสเปลเบรกเบรกทำไมใบแล้วไม่ติดดิพี่โอไม่ติดใช่ไหมทิ้งเลย ไม่ติดจะอยู่ทำไมไอ้ทิ้งเลยนะเว้ยได้แบบที่มันนี้อันนี้เล่นสบายดีไงอ๋อสบายนอนเนี่ยครับทุกที อันนี้อยู่ไบโออยู่แลบกันหรอไม่ได้อยู่แลบครับดูราเชลคนหน้าแยะก้าวนี่แปลว่าอะไรครับ ไม่เข้าใจอ่ะพี่ตองแปลได้ไหมคืออะไรผมไม่ได้ยินคนหน้าแยะก้าวนี่ไม่รู้เหมือนกันครับคนหน้าแย่คนหน้าแย่หรือคนหน้าแย่มันเป็นสัญญาณพร้อมออกไป1 2 3ไม่ไหวแล้วชื่ออะไรมีผมได้การ์ดแวนเบิร์กมาครับขอบคุณครับผมไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ้ยอยู่แวนเบิร์กแล้วใช่ไหมคดีอยู่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเด้งเข้ามาในตัวผมเลยอ่ะมันเบิกมันราคาดีไหนตอนนี้เข้ามาฟาร์มกันแม่งถูกแล้วดิเอาเหรอไม่รู้ไม่ละจริงป่ะตอนนี้เข้ามาเวลอยู่ลาเชลแม่งแวนเบิร์ดต้องออกนี่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเว้ยที่เขาเดินป้ายเสร็จเขาไม่มีเดินลาเชลวันนั้นช่วงนั้น
ข้ามาเวลกันแม่งตอนแรกแม่งใบละ 20,000 ประกาศขายเหี้ยใครจะเอาวะพอดันออกเสร็จปุ๊บเหลือใบละ500อ่ะโอเคผมใบละ500เสร็จแม่งคนมาเวลล่วงลงเรื่อยๆเหลือใบละผมเดินมาใบละ 600,000 นั่นนี่ว่าถูกแล้วเจออีกทีใบละ 400,000 ในวันเดียว 300,000 400,000 ตอนคนมาเวลเยอะๆอ่ะทุกคนเลิกเวลก็พุ่งไปเป็น 2M 3M เออแม่งขึ้นมา 3M 5เหมือนเดิมไม่ห่าจำได้ว่าตอนเรนเจอร์ไอ้ดึงมา 250,000 เป็นหมวกเรนเจอร์ผมเนี่ยเอาไปใส่เล่นเลยหมวกไอ้เนี่ยหมวกอะไรวะหมวกเริ่มต้นของเราอ่ะที่เราเหลืออีกกี่ดันเนี่ยเราเหลืออีกกี่ดันเนี่ยเหลือเล่มเลทครับเล่มเลทจิ้มเนี่ยมันหมดแล้วอ่ะขายจะหมดแล้วอ่ะตั้งคลิปว่าอะไรไปเฮ้ยผมต้องโทรไปเคลียร์กับตัวพีริคุมั้ยเขาเอาของลงไว้เนี่ยไม่น่าจะพีริคุน่าจะจีทีหลาดเกลือครับแล้วเอาของออกป่ะเนี่ยเอาเขาบอกยังได้แล้วเหรอได้เขาบอกยังบอกช้าโอ้โหเขาบอกกันตั้งนานไม่ใช่ดิโหโดนอีกแล้วขาดตั้ง3ไม่บอกผมเกี่ยวอะไรด้วยครับผมแค่เดินผ่านเฉยๆแล้วผมก็โดนลบปั๊บทั้งหมดพี่ต่างบอกว่าเขาถ้าครบแล้วบอกไอ้นะไอ้ได้ทำเควสแมวป่ะทาโกยากิป่ะไอ้ที่ไอ้ทาโกยากิใส่ยังไอ้ของขายมันอ่ะไอ้เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรเหรออะไรเหรอครับของขายไอ้ที่มันเป็นไอ้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นด็อกโพชั่นบอทโธ่ที่ไม่มีแฟนก็กดใช้ไงพี่กดใช้มันจะเพิ่มเลือดไม่ที่ไม่เพิ่มเลือดอ่ะมันเป็นอีกอย่างนึงที่ต้องก็เอาไว้ทำทำเควสอะไรอ่ะก็ทำเควสได้เหมือนกันแค่นั้นเหรอแค่นั้นแหละอันนั้น21อันกับแมว20ตัวอ๋อไม่รู้นะเนี่ยเพิ่งรู้เรื่องที่ว่าไอ้บึกดาวผมก็เพิ่งรู้ว่ามันกดไปทำอะไรเพราะกดไปไม่เห็นได้แต่จะลุกไปลุกไปไอ้เปิดวางครับผมอ๋อผูกกี่ปะกิจกรรมเดินป้ายนี่มันเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบเดินเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แบบกดมาลากอเงี้ยถ้าเราขึ้นไปเวลเอนทิตี้ดาวอ่ะมันก็จะไม่ค่อยคุมนะเวลเอนทิตี้แบบเรานั่งจ่องแบบนั่งแล้วแบบเราได้ไม่คุมชั่วโมงที่เรานั่งเล่นนะเขานั่งตั้งนานใช่ไหมผมงั้นถ้าจะไปต้องไปแบบไอ้ทดสอบแล้วจะเริ่มที่แบบไม่มาลากอจะเริ่มไม่คุ้มเนี่ยไม่ใช่ถ้าใครเนี่ยจะช่วงประมาณ168ถ้าเราจะเอาแบบชีวิตเราไปนั่งจ่องเล่นสัก5ชั่วโมงเนี่ยเอาคนกดมาลากอนะฮะเพื่อความสะดวกสบายในการเล่นแต่ถ้าเทียบกันนะ2ชั่วโมง ACT อ่ะกับ2ชั่วโมงในเดินป้ายครับ2ชั่วโมง ACT คุ้มป่าแต่เราตอนนั่งเล่นไงต้องกดมาละกอไงเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าป้ายสำหรับว่าไม่อยากเปลืองเพื่อนป้ายนี่แอดจะชอบมากจะแอดก็ไม่สีหลังไอ้ก็ไม่เสียสมุดคูณก็เสียน้อยไม่เสียไม่เสียเนี่ยไอ้ไม่โดดเข้าไปไอ้ก็โดดเข้าไปอยู่แค่ระดับเดียวไงแค่ระดับสามเสียเนี่ยโอ้โหทำบ้านทักขาออสเออเอาเลยจับสบายไปเราไปหาพอเล่นกันแต่เมื่อกี้ระดับสามไม่ก็ช่วยทำเองตรงนี้
ื่อกี้พี่วิตายแหละสามวิ่งหนีวิ่งทันเคเคมันเข้า2ตัวพร้อมกันอ่ะใบไปตัวนึงอีกตัวนึงใบไม่ทันไอ้จังหวะพี่ใบไม่ทันไอ้ก็วิ่งตายเหมือนกันพลังเนื้อต้องกับดีนะว่าน้องไปซื้อมัฟใหม่มาบวกวิ่ง6เลยมีเลือดโดนอันนี้อยู่เลือดไปโดนตูนต้องแต่งมัฟลมชนเกเคต้องแต่งมัฟลมนะผมอยากวาร์ปไปถึงแบบเดือน3 4 5 6ได้ไหมผมรู้สึกต้นปีนี้แบบแย่มากไม่ใช่เรื่องอะไรนะแต่ผมหมายถึงแบบว่ามันเป็นต้นปีที่แบบเหมือนปีที่แล้วเลยแบบเหมือนโควิดยังอยู่แล้วก็อะไรยังอยู่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะไรเขาจะปรับวิชวลให้แล้วนะชาโดว์เซนเซอร์นี้ได้ปรับเยอะที่สุดในทุกอาชีพแล้วนะเกมไม่ต้องพี่เรื่องตัวแรกครับพี่ไอ้ว่ามันไม่อย่างนี้หรอกไม่ด่าเขาหรอกดีแล้วต้นปีอะแอมไม่ชอบเรื่องชาโดว์เซนเซอร์ได้ปรับเยอะสุดเลยใช่ครับใครบอกว่าชาโดว์คืออาชีพที่โดนเทหรือเป็นลูกมีน้อยครับคุณต้องเข้าใจนะครับว่า Shadow Chaser เนี่ยคืออาชีพที่ได้รับ Visual Effect ปรับเยอะที่สุดในเกมนี้นะถูกไหมเราปรับอะไรบ้างครับเรามีปรับ Side Wave เรามีปรับตัวสกิลของเรา Tiger Shot ใช่ไหมครับเรามีปรับสกิล Arrow Storm เราปรับ Initial Break ด้วยนะเห็นไหมเราปรับตั้งเยอะไหมไอ้ถ้าใน IRO นะไอ้หรือ TRO เนี่ยโดนมันไอ้เรียกลูกมีน้อยอะถูกนะโอเคใช่แต่ท่านเนี่ยไม่ควรเรียกได้ของรับเยอะมากง่ายเล่นง่ายมากแต่ขาดทุนมากไอ้ว่าขาดทุนน้อยกว่าหลายๆชิ้นซ้ำถ้าเล่นสายเวทอะสายเวทจะขาดทุนน้อยก็น้อยนะทุนทำก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเอาไม่สุดอะถ้าอย่างที่บอกไอ้ทุกอาชีพอะครับมันจะมีสุดกับไม่สุดใช่ไหมถ้าเราทำไม่สุดเนี่ยชาโดว์ถูกกว่ากิโยเยอะถูกกว่าเยอะเลยเรื่องเทียบกิโยนะพี่เขาขึ้นลงเทียบเลยเลยไอ้ว่าก็พอได้แต่เยอะแล้วก็ถ้าแบบพอมันยืนได้มันดีกว่าเลนเยอะเลยยังครับเดี๋ยวคือชาโดว์เนี่ยออโต้สเปลเนี่ยครับถ้าเราแบบไม่ได้หวังจะไปโซโล่ดันอะไรเงี้ยทำสบายๆครับไอเทมอะไรเงี้ยถ้าจะเอาลูกไม่น้อยในนี้จริงๆนะใน PVP จริงๆอ่ะเมคานิกกับชูล่าซึ่งเดี๋ยวเมคานิกจะได้รับอันนี้ส่งมาแล้วแพทหน้าชูล่าหน้าสงสารที่สุดนะต้องถ้าเราเทียบนะอาชีพกับคนอื่นอ่ะเราอย่าไปเทียบกับพวกแบบท็อปคลาสสิเราเทียบแบบเมคานิกมาบ่นอันนี้ก็เทียบต่างไปป่ะวะผมตัวเองรูปเมียน้อยอ่ะคุณลงไปสัมผัสเมคานิกสัมผัสชูราดูไม่ใช่คนเรามันอย่างนี้เว้ยมันไอ้เนี่ยไอ้ที่เรารักแม่งอยากให้เราดีสุดๆโกงๆเว้ยเวลาได้อะไรดีๆนะชอบแบบเฮ้ยมันน่าจะดีกว่านี้อีกเขาบอกว่าสุดท้ายถ้าลาว่าผมไม่ใช่ก็คือไอ้สปีดครับเอาเป็นบ้านนึกว่าคาร์เทอร์มินิชั่นเออแล้วเอารถไปตีไม่เอารถเข็นคนจริงๆรถเข็นทองคนเสียที่ละ15,000เป็นก่อนไปกดสกิลทั้งตุ้มครับคนยืนสู้ไฮสปีดครับเลยอาจีอยู่คลาสไหนครับท็อปของคลาสครับผมเขาถ้าเขาเป็นเด็กในห้องเรียนเขาก็คือคนที่นั่งหน้าสุดแล้วได้เกรดดีมากๆครับได้เกรด4เลยประมาณนี้ถ้าคิดเรื่องโอเวอร์ออแล้วก็เขาเป็นคนที่ชูมือตอบอาจารย์ในห้องตลอดเวลาครับเขาก็เลยโดนเรียกชื่อตลอดเวลาแล้วมีคะแนนพิเศษมากๆครับตอนนี้เราย้ำกาดถือว่าเล่นง่ายสบายแล้วก็ดาเมจดีแต่ในอนาคตมันค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่า SC นี่จะประมาณเด็กนั่งกลางห้องเป็นเด็กฉลาดนั่งกลางห้องรู้ทุกอย่างอันโค้ดเขาจะเนิร์ฟอันนี้ครับไอ้พวกตีระยะไกลด้วยการใส่แม็กเพนในบอสหลายๆตัวกับมอนหลายๆตัว
แล้วก็การใส่เมนโอสักหลังแต่หน้าโดนแทงคอแทงแถวหลังโดนเมนไออย่างไรนะอันนั้นก็คือการเนิร์ฟระยะใกล้แต่มันเนิร์ฟระยะใกล้ไว้ก่อนแล้วไงไออัปเดตตัวนั้นอะเฮ้ยชาโดว์เทเซอร์คืออาชีพที่สามารถออกสายออโต้นะสามารถโซโล่อัมเดรัสได้สักวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเราตีเบามากเดี๋ยวเข้าไปที่เข้ากิฟต์เอ้ยเข้าเอฟเอเดียนทำไมเราตีเบามากครับเราตีตัวเองเบามากเราเลยสามารถโซโล่อัมเดรัสได้สักวันหนึ่งนะครับโซโล่ได้แล้วตาตาเขาโซโล่ได้แล้วไม่ทันอันดาร์คโซโล่ได้แล้วมั้ยเหรอเห็น RG โซโล่ AOGH แองบอสดอกละ 200,000 อาชีพไปทำได้ทุกอย่างมันเป็นของมันนะมันเป็นทีของมันในตอนนี้ครับเดี๋ยวธนูใหญ่เนี่ยเริ่มจะแบบยึดมันไม่ได้นี่ก็ยุ่งอะฮะเอาเรื่องละเอาแค่ธนูใหญ่เนี่ยยิงยึดบอสไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะลำบากชีวิตมากละครับเราตัวแทนจะเริ่มจำเป็นในชีวิตนี้มันจะเป็นแบบทีมใครทีมมันนะฮะวอลล็อกแทนกับชูล่าแทนแล้วก็เรนเจอร์ไม่น่าจะมีอัปเดตอะไรมากมายนะครับเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้อัปเดตสกิลอะไรเยอะผมจะบอกว่าเรนเจอร์ที่มันมาตอนนี้ไม่ได้มาเยอะที่สุดหรอกอ่ะไปเดินครับเขาไปเดินเดี๋ยวไม่ทำดีกว่ามันทางตันเนี่ยโอเคเรนเจอร์ถ้าอนาคตจะมีเพิ่มมา2สายเป็นสายโฟกัสกับสายเอ็มบอทไม่ว่าอยู่เล่นแต่แล้วก็ตอบเดี๋ยวไม่เล่นเอ็มโบเลยยังไม่เก่งครับยังไม่เก่งไม่ได้ครับยังไม่ปักผู้ดาวมันเยอะตอนนี้ไม่เล่นเอ็มโบเลยยิงเอ็มโบไปทำบ้าเลยอยากแอร์โบใหญ่แอร์โบแล็บ5บอสติดใยจะวิ่งเลยเลนค่อนข้างลำบากสุดในแล็บ5ใช่ครับใช่ๆคือบอสในแล็บคือบอสเนี่ยมันมีบอสโปรโตคอลใช่ไหมครับมันจะมีเมคานิกบอกว่ามันเนี่ยไม่ติดสถานะ2มันจะไม่โดนให้อะไรนะมันจะเห็นมุดทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็3ถ้าว่าโดนยิงในสถานะที่ไม่แฟร์แบบเดินไม่ได้หรือว่ามองไม่เห็นหน้าจออ่ะมันจะวิ่งหนีก็นั่นแหละในแล็บ5มันก็ได้แบบวิ่งหนีเลยถ้าไม่แฟร์กับมันเราต้องสู้กันแฟร์เราต้องไปตรงมาตัวแต่เชื่อไหมผมว่ามันต้องมีคนโรคจิตสามารถโซโล่ได้อยู่ดีแต่ไม่ทุกตัวนะไม่ทุกตัวบางตัวเรนเจอร์นะทำไม่ยากหรอกแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่ามันไม่ค่อยมีวิธีหลบสกิลกับวิธีเอาตัวรอดว่าถ้าตามคาลิเบอร์ของเอาดูแล้วถ้าอย่างแบบพวกใส่โจมันจะมีแบ็คสลงแบ็คสไลด์อะไรพวกเนี้ยอ่ะโอเคสำหรับใครที่นั่งรอใครเดี๋ยวผมกลับก่อนแล้วกันใครนั่งรอใครอยู่ก็สุดท้ายนะครับ40ฟองสุดท้ายนะครับ ไอเดียพี่บอกว่าให้ไปขอพรกับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ในไหนแคเดมี่เหรอเย่ของอาจารย์มันมีอาจารย์อยู่ข้างในด้วยไม่มีใช่ไหมแต่ว่าเรามีตัวอาจารย์ใหญ่อยู่บนี่คือแบ็กสไลด์ไปแอบเปิดเนี่ยคุยกับ SC Auto Spell ถ้า175แล้วนอกจากปาล์มดันมีปาล์มมั้งครับผมฟาร์มมันขึ้นอยู่กับว่าเราฟาร์มแบบไหนอะฟาร์มขยะหรือฟาร์มแร่ฮะถ้าไปฟาร์มแร่ก็ตอนนี้มักกะราคายังดีอยู่นะครับสู้กับรุ่นพี่เอาฮะถ้าแบบฟาร์มขยะตอนนี้ก็จะมีกิฟเนียนะครับแต่แนะนำว่าถ้าจะฟาร์มขยะกิฟเนียไปฟาร์มโอเวียดีกว่าฟาร์มกระจกกับฟาร์มการ์ดนั่นแหละส่วนการ์ดเอาถ้าแนะนำนะไม่เคยไปเลยไปเปิดไข่ที่ตึก GGT ครับเรทดีคือไอ้นี่แอดปะ
ไปฟอสเลยดีน่าจะดีที่สุดนะทั้งเรื่องขยะและการขยะอาจจะสู้กิฟเฟเนียยากแต่ว่าได้เสี่ยงการ์ดด้วยอ่ะเขาเรียกรุนแรงไงไปเปิดขายที่ติดตึก GGT ตึก GGT นี่ไปถึงถนนเลยป่ะถนนสีลมเลยมันอยู่ตรงนั้นป่ะผมจำไม่ได้ตึกแคทเหรอมันตึกแคทใช่ตึกแคทใช่ตึกแคทแถวไปรษณีย์ไทยอ่ะไปรษณีย์กลางไม่รู้ที่ไหนผมไปเปิดที่ไอ้นี่ดีกว่าห้องแถวแคทเดินแถวไอ้นี่เลยโรบินสันบางรักไปอ่ะครับใครไม่รู้ใครเทคนิคไปสไลด์แบ็คสไลด์พอนนะครับก็ดูในคลิปท็อป10ได้นะสิบทิกเฮ้ยผมเป็นอะไรเลยตอนไอ้เนี่ยไปกอล์ฟสกิลผมไปหลอกสไลด์อีกตั้งนานเฮ้ยสนุกดีว่ะไปสไลด์ในเมืองนี่เอาเมาส์หลบป้ายเลยฮะหลบพวกเมืองอะทำไมมึนอ๋อโดนสนิกโบชิบหายไปแล้วโอ้ยนึกว่านอนถูกใช่ใครนะเดี๋ยวนะเราตอนนี้เรายังไม่มั่นใจเราต้องนั่งฟ้าป่ะแต่แล้วสูตรใครดีฮะสูตรคุณเจเหรอซิดอัพเหรอเพิ่มดวงจังหวะนี้คือใช้สูตรคนอื่นหมดแล้วอะปุ๊บ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 เอาพามากดเบสซิกพามากดกอเลียไงเพิ่มตัวนี่มีคนเป็นผีต่อได้แล้วนี่เหรอไม่ใช่นั่นเหรอนั่นฮีโร่เพจไอฮีโร่เพจสูตรคุณเจใช่ไหมสูตรคุณเจครับลงตรงนั้นปุ๊บปั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 ๊บโอ้กูมีไอบีแล้วนี่เกมหรือไก่ครับออกไข่ปล่อยจังโอ้มันเป็นรายได้ของเขาอะไงดีอะคือถ้าหากว่าของที่มันตอบแทนเราอะมันค่าเนี่ยก็วินแต่ตอนนี้ของที่แบบมันโผล่เข้ามาในพูดตรงๆนะของที่มันเกลือเกินอะของมันจะเกลือเกินอะแต่ถ้ามันแบบออกแบบเลทดีๆหน่อยอะไรแต่ก็อยากเปิดถ้ามันแบบเละๆอย่างเงี้ยแบบเปิด1 2 3เงี้ยแล้วจะไม่ได้เลยผมเริ่มเครียดแล้วนะเอาจริงมาบ่นแบบไอ้ออกไข่เยอะๆเนี่ยถ้าลองคิดดีๆว่าเกมกาชาที่คุณเล่นกันในมือถือเนี่ยมันก็ออกประมาณเดือนละ2ฟองไอ้เดือนละ2ตู้2อะไรประมาณได้แล้วนี่ได้แล้วเกือบพี่นี่ถูกกับปีแล้วก็ได้แล้วอ่ะโยนทิ้งไปนี่สิ่งที่ต้องการมันเดวได้ป่าไม่ส่องเนี่ยใช่ครับไม่ได้ก็โดมันเดวได้นะไอ้ซื้อต่อไปแล้วมันได้อะไรบางอย่างคือผมไม่โลภไม่โลภหยิบเว้นขยายมา10อันเห็นป่ะจริงป่ะเหลือ27ฟองผมหยิบมา10อันอย่างน้อยผมได้อะไรบางอย่างละผมได้ใจแล้วอุ๊ยเดี๋ยวนี้มันมีเอฟเฟคด้วยเหรออ๋อมันมีเอฟเฟคอีกทวีใส่เสื้อแล้วจะเขาเรียกอะไรหูไอ้ตรงตีอาราเล่มันกระดิกได้ผมปิดดูสองไอ้เหี้ยตายเลยมัวดูสตางค์โถจบไปละโอเคนี่เอฟเฟกต์ของพีริคูนะครับผมโฆษณาเขาก่อนเขาจะได้แบบใจดีให้เราใช่ไหมมันมีตอนนี้อัปเดตเอฟเฟกต์ใหม่ครับถ้าเราใส่หมวกพีริคูปุ๊บมันจะมีวิ่งอย่างเงี้ยสวยน่ารักเห็นปะกับน้องชานะครับทั้งคู่ได้ EP เลยนะเราก็พูดเรื่องดีกับเขาแล้วเรามาเมื่อกี้ไอซิทอัพได้ผมอยู่ไอซิทอัพได้ผมอยู่เฮ้ยหรือเราไม่จริงใจเรามานั่งใส่ฮอตคีย์ใช่ป่ะเราต้องจริงใจเอาทุกฟองปั๊บมันเป็นเรื่องดีครับการมีใบ AB เยอะๆเนี่ยเราอยู่ในคลังใช่ไหมแล้วเราไปแบบลงดันอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบเล่นคนเดียวได้ไงโซโล่เงี้ยก็ดันใบ AB นี่สำคัญได้ใบ AB แบบจริงๆเคยได้ยินมาว่าระบบกาชาคล้ายๆสล็อตเพื่อนผมเปิดแตกคนเปิดรั่วๆ3ใบได้ปิกดำมันในตัวสล็อตเอ้ยไม่ใช่ตัวสล็อตตัวกลุ่มของเกมแร็คล็อกอะครับมันเป็นระบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเทรครับเป็นเทรแบบว่ามีคนได้ปุ๊บสล็อตสลับเป็นฟันปลากลับมาคนช่วงนี้จะเริ่มไม่ได้แล้วมันจะเป็นล็อตจำนวนออกเอาไว้ครับไม่ได้หมายความว่าเซิร์ฟนี้จะออกได้แค่พันใบอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นแต่หมายถึงว่ามันเพื่อป้องกันไม่ให้แบบได้เยอะเกินไปสมมติคุณโชคดีจัดอ่ะกด3ฟองได้3อันอะไรเงี้ยเกินไปเออมันก็เลยแบบมันล็อกดวงแบบ
าเรียกอะไรดีภาษาโปรแกรมเมอร์เขาเรียกซูโดแรนดอมครับมันไม่ได้แรนดอมแบบคอมพิวเตอร์แหละเนื้อไหมมันเป็นการแรนดอมโดยอิงอะไรบางอย่างเช่นอิงนาฬิกาโลกอิงวันที่อะไรเงี้ยมันแล้วแต่ให้เห็นภาพง่ายไหมอารมณ์เดียวกับจับใบดำใบแดงอ่ะมีเป็นแบบเปอร์เซ็นต์บอกไว้คือในนั้นอ่ะมันมีใบแดงอยู่เท่าไหร่ฮะอยู่ที่ว่าจริงๆเขาจะใส่ใบแดงลงไปในนั้นให้คุณเท่าไหร่ผมเครียดแล้วนะ17ฟองคือวันนี้มัน200ฟองอ่ะคือผมเปิดไปแล้ว200แล้วนี่อีก200เนี่ยสู้คุณเจสู้ปึ๊บตัดคีย์เอาไปทำอะไรเยอะเนี่ยผมมีเยอะนะเดี๋ยวไม่ได้พูดดีคนเราต้องมีความเชื่อมั่นตัดคีย์คีย์จะได้เป็นเดือนแล้วเนี่ย มันจะเป็นเดือนแล้วเอ้ยวางคารีไม่ดีตามนี่ยิมหัวหน้ายิมปั๊บอาฟ่าปั๊บเอบีปั๊บยาเขียวปั๊บสเตนหกฟองสุดท้ายออสเพียริคุมันออฟได้ไหมครับไม่ได้ครับผมออฟเพียริคุไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงทีหลังนะครับเอฟเฟกต์พวกนี้มันเวลาคอร์สมันมีเอฟเฟกต์ครับมันจะออฟไม่ได้เลยนะครับจะต้องรอเขาเปลี่ยนแปลงทีหลังถ้าเขาจะให้ก็ขอให้ครับแต่คาดว่าไม่ได้นะปุ๊บปั๊บเฮ้ยมัน200เอาจริงๆนะมันสามฟองสุดท้ายนี่ไม่โอสุดๆเลยนะครับการที่เราไม่ได้เลยสักอย่างมันไม่ควรปะได้ยาไว้กดเฮ้ยมันผมได้ยาคิดจริงจริงไว้ขี่เดือนนึงตาขี่ผมจะมีเป็นเดือนแล้วอีนิดนึงก็ไปกดพูดเองดีกว่าไปนะถามฟองสุดท้ายไม่ต้องไม่ตั้งชื่อด้วยแมวแต่เลี้ยงไม่ตั้งชื่อไม่ดีแต่เลี้ยงถ้าผมพูดเรื่องดีๆครับเขาจะให้ปะเอ้ยอย่างน้อยหมวกมันก็น่ารักนะเห็นไหมครับพี่ลูกขู่ช่วยอะไรพี่ไม่ได้พี่ลูกขู่ไม่ได้เป็นคนโปรแกรมเกมนี้ปึ๊บเขียวพุดดิ้งเขียวปั๊บอันลิมิเต็ดไปวิงวันอันแรกอันสุดท้ายเรียบร้อยครับหมดได้ไวมาครับคือเดี๋ยวคนหาว่าเอ้ยเอาได้แล้วแบบเอาไปซ่อนแบบอะไรในคลังผมบอกเลยนะเอาผมยัดหมดเลยนะลากออกมาเลยครับนี่ครับผมเปิดเพียริคุ200นะครับได้นี่ครับคาฟ่า28ครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้นี่ครับสมุด XP ครับ42เล่มครับโคตรคุ้มเลยโอ้ที่ได้ฟาร์มกับบิ๊กเบลกันยาวๆไป AB ครับอย่างละ30เกือบ40 40อันครับพุดดิ้งเขียวอีก17ครับยาไอ้อะไรนะ regeneration potion 8นะฮะของแคสนะครับได้ไม้ผีด้วยเหรอโอ้โหไม้ผีโคตรเจ็บปวดมากเลยให้ไม้ผีเนี่ย SC Solo Giffen Tournament ได้ไหมครับได้ถึงตัวบอสสุดท้ายครับชื่อแต่หน้าเป็นริวครับแล้วก็แพ้ยังไม่ทันนะครับยังไม่ลงครับทั้งธนูทั้งตัวเวทผมเลยครับถึงแค่นั้นเลยครับมินิบอสไอตัวรองสุดท้ายอ่ะยังสู้ไหวนะครับก็สรุปกันเดี๋ยวของแคสที่ได้มาจากพีระคุณนะครับมีสักขี 1, 2, 3, 4, 5นะครับ5ก็15วันใช่ไหมรวมกับของเก่าที่ผมมีอยู่แล้วนะครับเป็นตึกอันนี้คือพีระคุณรอบที่แล้วนะครับอีก6วันเป็น21วันครับเกือบเดือนนะฮะใช้ได้เกือบเดือนไข่ระบายเลยสัตว์เลยไข่ละวันแล้วก็มีไม้ผีนะครับ10อันไม้ผี10อันห้ามซื้อขายด้วย10อันเองเหรอเฮ้ย10อันหรือเป็นแพ็ค10อัน1กล่องมี10อันโอ้โหเยอะกว่าน่าสงสารเลยว่ะได้แล้วก็วิง1อันนะครับได้วิง1อัน
วิงวิงอลิมิตตอนนี้นะ200ฟองจริงมันมีวิงตี้ด้วยนะนี่วิงตี้ผมรวมเป็นทั้งหมด6อันครับนั่นแหละฮะทั้งหมดที่ผมได้ในปิดคุ200ฟองวันนี้นะโอ้ยถ้ากิจกรรมปั้นตัวใหม่มาคอสฟ้าดีกว่ามาเล่นครับเล่นครับเล่นเล่นตัวเวทที่ไหนครับเล่นตัวเวทใหม่เลยตัวเวทใหม่นะครับเล่นเล่นตัวเวทใหม่เอาคอสมาใช่ไหมครับคือคอสมาดีคอสฟ้าที่มาใหม่เนี่ยถ้ามันมาเป็นเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยผมจะเล่นใหม่ให้ตัวเวทครับเพราะว่ามันมีออโต้สเปลตัวไซเวฟเนี่ยเข้าตัวเวทอ่ะนึกภาพตามผมนะปั๊บปั๊บปั๊บอ่ะสมมตินี่คือของที่ผมมีครับผมเล่นใหม่นะเท่ากับอะไรหายไปครับพวกนี้หายไปใช่ไหมFPD มันจะเหลือ82ใช่ไหมไอ้89ใช่ไหมตอนนี้มียาเล่งนะครับถ้าเราได้ตัวคอร์ดฟ้ามามันจะให้ประมาณ3หน่วยปะน่าจะ3หน่วยเหมือนเดิม3หน่วยเหมือนเดิมใช่ไหมครับ3หน่วยเหมือนเดิมสามหน่วยแล้วมี AB ถูกไหมอันนี้เองหมดแล้วหายไป1หน่วยมันเท่ากับว่าผมกดยาเร่งเราได้รับ AB ครับผมจะได้193เลยต่อมาตัวที่ผมสามารถถอดได้คือนี่ครับ Evil Spirit ครับถอดออกไปใส่อย่างอื่นได้ครับเอาอย่างน้อยที่สุดนะผมใส่ตัว Alchemy Globe ก็แรงกว่าแล้วใส่2ข้างก็แรงกว่าแล้วสาเหตุที่มันถอดออกได้เพราะว่าตัวคอร์ดฟ้าใหม่เนี่ยที่มือมันออกไซเวฟได้ด้วยครับซึ่งตัว Evil Spirit Globe เนี่ยเราก็ต้องการแค่ไซเวฟมันนั่นแหละถามว่าตัวฟอร์สโนวาอะไรเงี้ยไอ้ฟอร์สเห็นไหมฟอร์สโนวามันช่วยเราไหมมันก็ช่วยนิดหน่อยแค่นิดหน่อยครับเพราะสุดท้ายพอมันแข็งใช่ไหมไอทีโอเราก็ลงอยู่ดีถูกไหมมันก็แตกแล้วแถมไอฮิตนั้นมันเบาลงด้วยเพราะมันเป็นน้ำอยู่แล้วเราไอทีโอลงใส่มันลง 50% เพราะฉะนั้นถ้าย้ายเซตเนี้ยไปใส่ในคอร์สฟ้าสิ่งที่ผมสามารถเอาออกได้ด้วยคือไปใส่เซรีนได้เพราะฉะนั้นตัวคอร์สฟ้าอาชีพใหม่เนี่ยผมถึงจะเล่นนะครับถ้าเป็นคอร์สฟ้าตัวเก่าเนี่ยผมไม่เล่นเพราะว่าคอร์สฟ้าตัวเก่าเนี่ยมันแค่จอกเกาะใช่ไหมแมวยังแรงกว่าเลยแมวแรงกว่าคอร์สฟ้าของเต็มๆเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคอร์สฟ้าบวกเซรีนแล้วแบบใส่เวฟผสมแล้วก็ใส่ประดับอื่นได้เงี้ยเปอร์เซ็นต์จะเริ่มแบบโอ๊ยใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงถ้าหากว่าไปใส่เซตเจาะเกาะ 100% อะไรเงี้ยก็เริ่มนี่เลยครับเก่งกว่าจริงมีกี่เชี่ยนโกบจบอีกนานไหมครับพูดทีอยากได้ตามเลยคืออย่างที่บอกครับคือกิจกรรมปั้นคอร์สฟ้าเนี่ยมันเป็นท่าไม่ตายนะของเอางี้ดีกว่าว่าถ้ามันต่อให้มันมาเร็วๆนี้จริงอะครับมันจะเป็นรุ่นเก่าแน่นอนนะมันไม่ออกรุ่นใหม่มาให้เร็วนี้แน่นอนถ้าจะได้รุ่นใหม่เนี่ยผมว่าอย่างเร็วก็เดือน7เดือน8คือมันเป็นกิจกรรมที่เอาไว้เรียกคนกลับมาเล่นครับหรือไม่ก็บังคับให้คนที่เลเวลตันแล้วเนี่ยไปปั้นตัวใหม่ถูกมั้ยถ้าทุกคนออว่าโอ๊ยฉันเลเวลตันแล้วเอ้ยไม่แบบฉันไปปั้นตัวใหม่ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าคอร์สฟ้าไม่มาเงี้ยเขาก็จะเอากิจกรรมเนี้ยมาบังคับให้เราปั้นตัวใหม่ครับหรือไม่ก็คนที่ไม่เคยเล่นแล็กอะหรืออยากจะลองเล่นแล็กแต่แบบไม่อยากทำเยอะถูกเพราะคอสไอ้หน้าเนี้ยแพงอยู่นะวะของหน้าเนี้ยแพงอยู่ระดับนึงถ้าเขาเอากิจกรรมนี้มาปุ๊บคนที่เล่นฟรีครับคนที่เริ่มเล่นใหม่จะตามเร็วตามได้ทันถูกไหมเขาก็จะบังคับให้เราเล่นกันด้วยกิจกรรมนี้แหละครับซึ่งวิธีทำแบบเนี้ยถ้าเราทำบ่อยๆแบบทำทุก4เดือน5เดือนเงี้ยเกิดอะไรขึ้นตัวละครที่มีไอของแบบเนี้ยเยอะครับเยอะเลยเยอะเลยอะทำให้ของที่แบบมาจากไข่ที่มันเป็นแบบคอสนู่นคอสเนี้ยคนจะไม่ซื้อแล้วก็รวมถึงตัวละครที่แบบว่าคอสอันเนี้ยเยอะมันก็จะเกิดเยอะมากเพราะว่าจากทุก4เดือนนี่เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็คนก็เฮ้ยกิจกรรมมาเหรอเฮ้ยไม่เล่นช่างมันเถอะเพราะว่าเดี๋ยวอีก4เดือนฉันพลาดอันนี้ไปเดี๋ยวก็มีคนเล่นอันใหม่มันก็เลยบอกว่านานๆทีเลยนานๆทีเอามาให้นะต้องเข้าใจเขาด้วยมันเป็นหลักการตลาดของเขาไม่ใช่แค่ไทยนะไม่ใช่แค่ไทยนะครับเกาหลีก็เป็นนะครับมันเป็นที่เกาหลีด้วยนะไม่ใช่ประเทศไทยน่าเลือดนะถ้าคุณเกาหลีนะเกาหลีมีให้แค่ปีละครั้งนะครับตอนปลายปีหน้าคอร์สฟ้ารอบที่แล้วเดือนไหนครับเดือน9ป่ะ
จำไม่ได้เดือน9หรือเดือน10อ่ะสักเดือนนะฮะปลายปีน่าจะปลายปีว่ากิจกรรมแบบนี้ก็ยอดเรียกยอดคนปีละครั้งไอ้ว่ามาเร็วๆเนี่ยเป็นไปได้นะว่าจะมาแต่คือไม่ใช่รุ่นใหม่แน่ๆไงมันจะเป็นรุ่นเก่าจริงๆมันก็เล่นได้นะรุ่นเก่าอ่ะแต่คือมันจะเรียกผู้เล่นมาได้แค่ผู้เล่นใหม่ไงไม่สุดแต่ไม่สุดคือทำไมถ้าคอร์ดฟ้าอันใหม่มาสมมติคอร์ดฟ้าอันเก่ามานะแบบกลับมาแบบเฮ้ยเขาดีใจคนเรียกคิดเงี้ยกลับมาผมไม่ปั้นตัวเวทใหม่คอร์ดฟ้ารุ่นเก่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแค่เจาะเกาะตัวเนี้ยมันไม่ช่วยผมแค่เจาะ70เนี่ยไม่ตอบโจทย์เพราะผมรู้ว่าตัว70เนี่ยบวกเซนไอตัวเซรีเนี่ยมันยังแรงไม่เท่าหูแมวล้วนๆมันยังแบบเวลาเจอบอสที่มันเอ็มเดฟเยอะแบบร้อยนึงอะไรเงี้ยแมวยังแรงกว่าเลยเหมือนเดิมก็เลยไม่ช่วยไม่ตอบโจทย์ผมแต่ถ้าหากว่าเอาเซไอตัว Evil Spirit Group ออกได้เนี่ยเพราะว่ามันมีออโต้สเปลที่ถูกใช่ไหมอันนั้นเริ่มตอบโจทย์ผมแล้วของผมจะเริ่มเปลี่ยนได้รวมถึงถุงมือซ้ายขวาเนี่ยจะเริ่มใส่เป็นประดับอย่างอื่นได้ครับอย่างประดับซ้ายประดับขวาเห็นไหมเนี่ยจะเริ่มเก่งแล้วสวัสดีครับคุณเป็นเอ็กซ์ก็ควอเตอร์หน้าน่าจะมานะเพราะว่ามันเอาไอ้สตาร์การ์ดิเอเตอร์กับโทริปเปอร์เข้าใช่ไหมถ้าจะเล่นสองอันนี้มันก็น่าจะมีคอร์ดน่าจะมีช่วงคอร์ดฟ้าให้อยู่เดือนหน้าป่ะคอร์ดฟ้ารุ่นเก่าคอร์ดฟ้ารุ่นเก่า175ได้เป่ากีตโอ้เขาไม่ให้ง่ายๆหรอครับขอแบบเนี้ย175ได้ก็เป่ากีตเดี๋ยวหมดตามมาแล้วหมดกิจกรรมเดี๋ยวหมดกิจกรรมเฮลูคูเดี๋ยวเขาก็ให้อีกครับไปถึงแบบให้วิธีอื่นอ่ะเขาเอามารอดเรื่อยๆแหละเขารู้ว่าเราอยากได้กันเดี๋ยวเขาต้องมีวิธีอื่นมาให้เราเดี๋ยวไอตอนเนี้ยเดี๋ยวเขาจะไล่ตบละตอนนี้มันเขาขายตัวกระเป๋ากีตให้แบบมูลค่าสูงๆให้ได้พอตัวแล้วไงเดี๋ยวเขาจะไล่ตบมาให้ได้ง่ายๆแล้วไงที่ผมพูดอย่างนึงนะเวลากิจกรรมเขาแบบว่าเอ้ยทำไมไม่คุยคนเล่นเก่าเลยอะไรเงี้ยคืออย่างงี้ครับอย่างผมเนี่ยนะ175แล้วใช่ไหมแต่ไอเทมเนี่ยค่อนข้างตันเลยใช่ไหมครับบอกได้เลยครับว่าไอเทมไออะไรมาเนี่ยถ้าไม่อิมแพคผมปิดนะไม่เติมนะผมไม่ใช้แล้วผมจะไม่ซื้อไอไข่พวกนี้แล้วครับถ้ามันไม่ทำให้ผมแรงขึ้นแบบมากๆอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวละครเนี้ยผมถือว่าคอมพลีทแล้วนะสำหรับผมอ่ะมันเสร็จแล้วอ่ะไอเทมที่เหลือในตัวคือต่อแพทเป็นแพทค่อยมาค่อยใช้อาวุธเนี้ยเปลี่ยนแพทมาค่อยว่ากันซึ่งอาวุธพวกเนี้ยมันไม่ต้องมาในไข่ครับมันมาในแพทเกมอ่ะต่อได้ไอของเนี้ยมันตายแล้วอ่ะผมไม่ต้องทำอะไรนึกออกไหมเพราะฉะนั้นตัวแกรวิตี้เนี่ยจะไม่ได้เงินจากตัวละครนี้จากผมแล้วน้อยนะแล้วตัวละครเนี้ยไม่ได้แล้วกลับไปที่ตัวธนูไปสไลด์กลับไปที่ตัวธนูถามว่าตัวนี้ตันไหมตันครับตัวนี้ไอเทมก็ตันแล้วนะเห็นไหมว่าของมันแบบสุดชีวิตในแพทนี้แล้วนะมันเป็นแค่ของเก็บเวลนะครับเดี๋ยวดู 15.1 ร้อยหมวกเปลี่ยนแต่หมวกที่เปลี่ยนเนี่ยก็เป็นของทำเลยก็อันลิมิตสักวันหนึ่งก็คือผมจะได้เองไม่ต้องเติมเงินปะเห็นไหมถ้าหากว่าตัวละครของพวกเราเริ่มเวลสูงแล้วก็ของเริ่มตันๆเนี่ยเราจะเริ่มไม่เอาเงินให้จริงๆเขาก็เลยจะบังคับให้เราเล่นตัวใหม่ซะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงว่าจัดกิจกรรมแล้วจะไม่อวยตัวเก่าแหมมันจะขัดกับวิธีการแบบคิดให้มีรายได้อะนึกออกไหมเนาะเขาคงไม่เอามาแหละแต่โคมลอยผมว่าคือในเรื่องหมายถึงแบบไอ้คำว่าเขาว่าเนี่ยเขาว่าใครว่าได้ยินบ่อยมากเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ใครเป็นคนว่านะฮะสำหรับพวกโยนใครว่าละเขาว่าอันนั้นจะมาคนนี้อันนั้นจะมาจะได้อะไรเงี้ยโอ้โหเรนเจอร์เทคนิคสูงส่งจังเลยลากเป็นกองเดียวกันพร้อมกับกองผมแล้วมันก็แอโร่สตอมไปหมดเลยเทคนิคเขาขั้นสูงอ่ะพี่สูงมากกูเกือบตายเอฮาลากกูโกรธมากอ่ะเนี่ยวันนี้ก็เท่านี้แล้วครับผมเปิดไข่หมดแล้วเจ๊งนะครับ200ฟองนี่เรียกได้ว่าไม่มีอะไรผมได้ผมได้หมวกพิลิคุอันหนึ่งนะครับผมได้คอนเทนต์ครับ
วิงวัน1อันนะครับครับมีแค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็คงมีแค่นี้แหละวันนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกนะครับไอ้ลงไอ้นี่เหรออ๋อไอ้ไม่ไปใช่ป่ะวันเนี้ยมีอะไรไหมพี่ไอ้ไม่ลงไอ้นี่ใช่ไหมดันใหม่ที่เพิ่งจะไปได้อ่ะไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมจริงๆก็ถ้าลอย5เปอร์เดี๋ยวก็ได้5เปอร์ห้วยแป๊บเดียวไอ้5เปอร์เอง5เปอร์ผมคงปิดสตรีมก่อนทำอย่างอื่นดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวไลฟ์ใหม่ไงครับครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมขอปิดสตรีมครับผมทุกคน